้อนรับสาวแซมเองดอกยาที่เป็นบานกล้าอยู่กลางถนนเติบโตท่าแดดลมฝนไม่เคยคลั่งคนไม่เคยลบหนีหัวใจรักชาติเธอเปล่าประกาศสู้ด้วยความดีความจริงของเธอวันนี้คือจนหรือมีศักดิ์ศรีเท่ากันสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะเพลงนี้นะคะน้องเป้น้องเมย์สาวใต้ตาสว่างนะคะขอมอบให้กับสาวเสื้อแดงทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็หนุ่มเสื้อแดงด้วยนะคะพวกเราสองคนไม่ใช่คนเสื้อแดงนะคะเพียงแต่ว่าพวกเรารู้ถึงความเป็นธรรมที่คนเสื้อแดงเขามีนะคะเราก็แค่คนที่ตาสว่างมาจากฝั่งที่เขาไม่มีความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราได้มีสาวแสดงตัวจริงนะคะออกมาพูดบอนให้คนเสื้อเหลืองและคนคิดต่างได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่พวกคุณได้ตั้งฉายานามให้เขาว่าควายแดงแล้วก็ให้พวกคุณได้รู้ถึงความเป็นจริงว่าคนเสื้อแดงได้เผชิญอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะเจอจ้าไม่ว่าวันไหนหัวใจประชาธิปไตยของเธอยิ่งใหญ่กว่าภูผาแกร่งขอคารวะด้วยใจจริงนั้นไม่มีเครื่องแกล้งฉันทานมาตำแหน่งให้สาวเสื้อแดงคู่แผ่นดินไทยฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกซึ้งนะคะเพราะว่ายอมรับนะคะว่าคนเสื้อแดงสำหรับสายตาของเราสองคนและคิดว่าหลายๆคนที่เข้าใจที่ฉลาดที่รู้จักแยกแยะเขาซึ้งใจค่ะที่คนเสื้อแดงได้เสียสละนะคะแม้เลือดเนื้อชีวิตและก็ทุกๆอย่างเลยแม้กระทั่งโดนใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นคนเลวคนเสื้อแดงต้องยอมรับมาตลอดเวลาเป็นโจรเป็นคนร้ายเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองนะคะประโยคนี้แหละเจ็บใช่ประโยคนี้แหละเจ็บใช่เพราะฉะนั้นนะคะเราขอศรัทธาขอศรัทธาคนเสื้อแดงนะคะที่สู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนคนในชาติที่แท้จริงเราขอยกตำแหน่งนี้ให้กับคนเสื้อแดงนะคะความศรัทธาที่เรามอบให้นะคะวันนี้นะคะก็อย่างที่สัญญากับทุกๆคนว่ามีสาวแสดงตัวจริงนะคะอยากจะมาพูดให้กับคนเสื้อเหลืองอย่างที่เป้พูดไปหน้านี้เมื่อกี้นะคะหรือว่าคนคิดต่างได้เข้าใจถึงความเป็นจริงได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนเสื้อแดงที่พวกคนให้ฉายาเขาว่าควายแดงนะคะก็สวัสดีนะคะน้องสวัสดีค่ะพี่เป้สวัสดีค่ะเอาไปน้องนะคะนี่จ้าควายแดงดีกว่าควายเหลืองเลยจ้าไม่พูดน้องไม่ค่ะต่างคนต่างไหว้สวัสดีคือกันไหว้แบบไทยๆนะคะอันนี้น้องบีนะคะจะแนะนำตัวเองนะคะอันนี้น้องบีค่ะสาวเสื้อแดงจากอุบลจากอุบลฟังพี่เป้กับพี่เมย์สองคนพูดมานานแล้วจ้ะอยากจะพูดมั่งจากใจสาวเสื้อแดงสาวกปปส.ก็มีแล้วใช่คนที่มองเป็นกลางก็ใช่คนที่มองเป็นกลางก็อยากจะให้ฟังฝ่ายเสื้อแดงบ้างอย่างถูกแล้วพี่ตามหาตั้งนานแล้วอ่ะไม่ใช่แดงธรรมดานะมันแดงตั้งตัวและหัวใจต้องบอกเนี้ยหัวใจยิ่งแดงเลยจริงๆสาวอุบลนี่อยากจะพูดอีสานมากกว่านะเหมือนพูดเพราะว่าอีสานต้องว่าอีสานด้วยสิว่าอีสานทักทายคนอีสานด้วยเพราะว่าคนอีสานดูเยอะโอเคน้องบีค่ะสาวอุบลอยู่กรุงเทพ20ปีได้ไปชุ่มนุ่มเสือแดงตลอดที่มีโอกาสเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาอยู่ต่างประเทศพูดดังๆนิดนึงดังๆแค่นี้ว่าเมื่อนี้มีโอกาสมาอยู่สวีเดนค่ะมาพอกับพวกพี่ๆเพิ่นสองสาวตายตาสว่าง
ฟังเพิ่นเว้ามาโดนแล้วเถาะเจ้าของอยากเว้าว่าซั่นถ้าขั้นเขียวขั้นเขียวอยากให้ขั้นเขียวนี่คันเลยวะขั้นเขียวนี่คืออยากจะพูดเลยเนี่ยอ๋อนึกว่าขั้นก้นโอ๊ยขั้นเขียวอยากเว้าคิดฮอดเสือแดงคิดฮอดเวลาที่ผ่านมาได้ร่วมต่อสู้ก็เสือแดงมากนั่นทุกสนามเลยทุกสนามเกือบทุกสนามที่มีโอกาสบันไดทำงานก็อดไปพลาดไปและได้เจอเหตุการณ์ทุกอย่างเลยใช่ไหมประสบการณ์จริงเนาะใช่ไหมประสบการณ์จริงนะคะก็ฟังกปปส.ก็เคยไปฟังค่ะสมัยกปปส.ก็เคยไปฟังใช่เสื้อแดงก็ไปฟังแต่กปปส.นี่จะเป็นรุ่นแรกๆเนาะก็เอาอย่างนี้ที่มาของทำไมมาหยุดอยู่ที่เสื้อแดงเพราะว่าเคยเล่าให้พี่ฟังว่าน้องก็เคยไปม็อบเสื้อเหลืองเหมือนกันเพราะเจ้านายเป็นเสื้อเหลืองหมดเลยพูดผ่านไปถึงเจ้านายในอดีตนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อเหลืองผู้สนับสนุนกปปส.ค่ะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่หนูเคารพจริงๆก็อยากให้ไปเป็นกปปอยากให้ไปอยากให้ไปร่วมอยากให้ไปชุมนุมพอไปแล้วมันบ่แมนนะคะพอไปแล้วไปฟังแล้วมันบ่แมนน่ะบ่แมนคือเขาเว้าน่ะไม่ใช่อยู่บนเวทีน่ะเขาเว้าน่ะมันสิเป็นจะคือเขาเว้าอยู่แต่มันบ่แมนเฮานี่มันคนต่างจังหวัดมาอยู่ในกรุงเทพมันเห็นแล้วมันบ่แมนคือเขาเว้ามันสิไปเสื่อได้จังได๋ลอยทั้งลอยใจมันก็ต้องมีดีมันฮู้จักดีซั่วน่ะคนเฮาน่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษากลางดีกว่าไม่เป็นไรให้ใครเหรอนิดนึงเพราะว่าแฟนๆขอบอกว่าขอให้พูดกลางก็ได้ทั้งต้องเอาใจทุกภาคนะคะเพราะว่ามีทั้งใต้กลางแล้วก็อีสานนะคะเราไม่เฉพาะนะคะเดี๋ยวก็พอเรื่องเหตุการณ์จริงๆพี่ไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นบางคำเหตุการณ์จริงๆจะมาพูดเป็นภาษากลางนะคะแล้วก็ทุกคนจะได้เข้าใจแต่การไตเติ้ลในครั้งนี้พูดเป็นภาษาอีสานเพื่อให้อารมณ์ใช่เวลาพี่พูดภาษาใต้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะให้น้องเขาพูดภาษาอีสานเพื่อคนอีสานที่รักนะคะเพราะคนอีสานพูดภาษากลางหน่อยครับเพราะคนอีสานคือคนที่กอบกู้แผ่นดินมากที่สุดและก็เสียสละเพื่อประชาธิปไตยมากที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูเอาแบบว่าอีสานบ้างกลางบ้างจะได้ไม่เบื่อพี่พี่เข้ามาก็เพิ่งจะได้เจอกันเนาะก็ฟังอีสานบ้างจะได้รู้ว่าเราคนอีสานเนาะเดี๋ยวไม่ดัดจริตอะไรแบบนั้นเออแมนมันก็ขั้นเขียวนะอยากเบาแห้งๆนะเออก็เดี๋ยวกลางกับอีสานปนไปละกันค่ะหนูได้ทั้งหมดจะให้พูดสวีเดนก็ได้ตอนนี้ก็เริ่มพอพูดได้นะมาอยู่โดนแล้วโอเคโอเคค่ะต่อนะคะอย่างนี้ค่ะพอไปฟังหลายๆเวทีหลายๆมาแล้วเราก็มาพิจารณามาพิจารณาเอาว่าสิ่งที่เขาพูดน่ะตลอดที่เราฟังมาน่ะมันใช่หรือไม่มันเป็นจริงที่เขาพูดหรือเปล่าแต่ที่ไต้ตัดสินใจมาอยู่เสื้อแดงเลยจริงๆเนี่ยคือเราได้เห็นไงเป้เราได้เห็นไงว่าไอ้ตลอด10ปีที่ผ่านมาตลอดที่หนูอยู่กรุงเทพแล้วไปม็อบต่างๆเนี่ยเรารู้ว่าที่เขาพูดมาอันไหนมันเป็นรูปธรรมมากกว่ากันบางเวทีมันเป็นแค่นามธรรมอ่ะวาทกรรมอ่ะพูดใส่ร้ายป้ายสีเพื่อจะให้ตัวเองดูดีก็มีเยอะใช่ใช่พูดไปแล้วเราเอาเหตุผลมาหักล้างกันมันไม่ใช่อ่ะนั่นแหละมันทำให้หนูคิดว่าเนี่ยหนูลากย่านะพ่อแม่ญาติพี่น้องเราอยู่ต่างจังหวัดอันไหนนี่มันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มันจับต้องได้ใช่และเราเห็นว่าเขาทำได้จริงเราถึงเชื่อในสิ่งที่เขาพูดใช่ใช่นั่นแหละว่ามันทำไมถึงมาเป็นเสื้อแดงทุกวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวเสื้อแดงนะคะแต่ว่าที่ไปฟังที่เข้าไปร่วมกันกับเสื้อเหลืองคือไม่ได้ร่วมคือไปฟังใช่ไหมคะพอไปฟังแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับเวทีคนเสื้อเหลืองที่เขาพูดนะคะรู้สึกยังไงเขาใช้วาทกรรมหรือว่าเขาพูดยังไงรู้สึกยังไงเอาอย่างนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่บีเชื่อเลยในใจจากใจคนไทยอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะรักเจ้าอ๋อโอเคสมัยก่อนต้องพูดว่าทุกคนเนี่ยรักเจ้าแหละอู่เจ้านี่แบบนี่แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยยอมไม่ได้คือคำว่าล้มเจ้าใช่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 ไหมเสื้อแดงนี่ล้มเจ้าใช่ไหมพี่เป้ที่เขาพูดกันตลอดมากี่ปีสิบปีหนึ่งทศวรรษเนี่ยสิบปีเนี่ยเสื้อแดงล้มเจ้าตลอดคือเป็นวาทกรรมที่ใส่ร้ายป้ายสีให้คนเสื้อแดงกลายเป็นคนล้มเจ้าค่ะโอเคต่อค่ะแล้วก็
อีกหนึ่งวาทกรรมก็คือเผาบ้านเผาเมืองแต่พี่เป้รู้ไหมว่าทุกวันนี้ศาลยกฟ้องนะรู้ไปนานแล้วค่ะค่ะนั่นแหละมันทำให้ทำไมหลายคนยังติดอยู่ใช่ยังทำไมยังพูดว่าเสื้อแดงนี่ล้มเจ้าแล้วก็เผาบ้านเผาเมืองยังเอาอดีตมาใช้อยู่จนถึงปัจจุบันน่ะกับคำเผาบ้านเผาเมืองโกงกินบ้านโกงกินเมืองแล้วทำไมไม่มีคนออกมาพูดเลยว่าจริงๆอ่ะศาลมันยกฟ้องไปทั้งหมดแล้วจริงๆอ่ะไอ้ล้มเจ้าที่พูดกันมาต่างๆนานาเนี่ยมันไม่มีหรอกทุกคนก็รักบ้านเกิดเมืองนอนทุกคนก็เทิดทูนแล้วตอนแรกที่น้องบีไปร่วมชุมนุมสาคนแสดงเนี่ยครั้งแรกอ่ะรู้สึกยังไงแล้วเจอเหตุการณ์อะไรบ้างคะลองไหนลองเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็จริงๆถ้าให้ลำดับเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นนปช.ครั้งแรกนปช.ก็จะไปฟังคุณณัฐวุฒิคนณัฐวุฒิใส่เกลือเนาะสมัยก่อนค่ะก็ได้ฟังได้อะไรมาทุกอย่างแหละแต่มาครั้งจะให้เล่าครั้งสุดท้ายดีกว่าเอาครั้งแรกๆมันจำไม่ได้เหมือนนานมาแล้วแต่ครั้งสุดท้ายนี่ก็คือก่อนจะสลายชุมนุมเสื้อแดงในลาดประสงค์หนึ่งอยู่จริงวันนั้นนัดกับน้องชายกลับบ้านก็เป็นวันรุ่งขึ้นก็คือสลายเสื้อแดงเขามีวิธีการที่สลายเสื้อแดงแบบไหนยังไงเหรอคะพี่เป้ทุกคนถ้าได้ติดตามข่าวเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามีการใช้กระสุนปืนจริงถูกไหมเขียนใช้กระสุนปืนจริงชายชุดดำอ่ะชายชุดดำมีการยิงกันจริงๆเข้ามาในวัดจริงๆมีการวันที่หนูอยู่จริงๆเกณฑ์คนออกนอกพื้นที่หมดแล้วนะพี่เป้ส่วนในราชประสงค์นะคือทหารคุมหมดแล้วนะนี่คือก่อนที่จะสลายชุมนุมจริงๆเนี่ยคือในเขตพื้นที่จุดต่างๆหลักต่างๆเนี่ยเข้าออกเป็นมีทหารคุมหมดแล้ว มันเป็นไปได้ไหมที่ยังมีหลงมีเสื้อแดงหลงเหลืออยู่แล้วก็จะเผาบ้านเผาเมืองในวันนั้นพี่เชื่อไหมว่าคนที่มีอำนาจในเวลานั้นอ่ะจะปล่อยให้คนเสื้อแดงที่ไม่มีอาวุธเนี่ยไปมีไปทำเผาบ้านเผาเมืองใช่ก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดความรู้ความสามารถเราแค่นี้เราลองคิดว่าคนที่มีอาวุธครบมือกับคนที่มือเปล่าที่มาแต่ด้วยใจอ่ะจะกล้าทำในสิ่งที่คิดว่ารุนแรงขนาดนั้นไหมหนูถามเลยใจหนูเนี่ยถูกสลายถูกดึงออกมาเนี่ยหนูยังรู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ละเราฟังข่าวตลอดหนูนั่งรถกลับบ้านเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยน้องเป็นคนขับหนูแทบไม่ได้นอนเลยหนูยังรู้ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกพี่อยากถามอีกข้อนึงว่าเธอต้องที่เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วให้เขาตอบหมดก่อนเดี๋ยวสิพี่แป๊บนึงถ้าเกิดว่าเขามีคนบอกว่าทักษิณจ้างมาหรือว่ามาด้วยใจนะคะอยากให้บอกด้วยข้อนี้อ๋อทักษิณเนี่ยหนูก็รู้เฉพาะชื่อนะคะนามสกุลเป็นนายกหนูไม่เคยเจอตัวเป็นๆหรอกค่ะเรื่องเงินเนี่ยอย่ามาให้มาหาว่าหนูได้หนูไม่เคยได้เงินจากทักษิณไม่เคยได้สักบาทสักแดงนึงหนูก็ไม่เคยได้แล้วจะให้หนูว่าทักษิณจ้างมาคงไม่ใช่ละแต่หนูคงไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าทักษิณไม่จ่ายหรือว่าไม่ได้รับอะไรจากในฝ่ายที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหัวคะแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเอ้ยแกนนำเหรอใช่แกนนำอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่ามันก็อาจมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันมีค่าเดินทางอ่ะมันค่าใช้จ่ายมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแกนนำของปปส.เขาก็ต้องได้เงินจากที่ไหนสักแห่งอยู่แล้วแกนนำของคนเสื้อเหลืองก็ต้องได้ที่ไหนสักแห่งอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของการนำขบวนว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนค่าจ่ายนั้นมันไม่ใช่สำคัญมันไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นเนี่ยประเด็นที่เราพูดกันถึงเนี่ยทำไมหนูถึงเป็นเสื้อแดงอ่ะเพราะว่าเนี่ยแหละก็คือที่เล่าไปอ่ะเหตุผลเนี่ยคะฟังแล้วมาพิจารณาเอาเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเราได้เห็นอะไรเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเราก็ฟังเอามาทบทวนเอาสิ่งที่เขาพูดเราได้ยินมาสิ่งที่เราเห็นกับตาน่ะเราอยู่ในเหตุการณ์มันตรงกับที่คนอื่นเขาพูดไหมหรือเราคิดยังไงเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์เองหนูไม่เชื่อหรอกว่าทุกคนเป็นกปส.แล้วจะกลับใจไม่ได้เป็นเสื้อแดงแล้วจะยังเปลี่ยนใจไปเป็นกปส.อะไรเงี้ยแต่หนูเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้นะพี่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเอามา
เอามาตรึกตรองดูใช่วิเคราะห์ดูว่ามันเป็นความเป็นจริงเป็นยังไงแล้วคนแสดงต้องผ่านอะไรมาบ้างคะที่เขาบอกว่าเออมีชายชุดดำเขามายิงกราดยิงโน่นนี่นั่นอ่ะแต่จะว่าไปชายชุดดำคือใครคนแสดงต้องเจออะไรมาบ้างเออชายชุดดำนี่จริงถ้าพูดไปแล้วมันเหมือนเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเนาะเราต้องเล่าในสิ่งที่เหตุการณ์เล่าแบบว่าสิ่งที่เห็นมาแล้วก็สัมผัสมาแล้วก็เจอจังๆกับสองตาน่ะมันผ่านไปแล้วนั่นแหละที่เราจะต้องพูดด้วยตัวเองอ่ะเห็นแล้วมันไปแล้วมันเศร้านะสำหรับคนที่สูญเสียนะพี่เป้99ศพ 2,000 กว่าศพที่บาดเจ็บอ่ะ 2,000 กว่าคนที่บาดเจ็บแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่99ศพมันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นค่ะที่ยังแต่จะมาพูดว่า99ศพเป๊ะเลยเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วอ่ะต่อคนที่สูญเสียเนี่ยมันเหมือนพูดมันเหมือนกับมันเหมือนจุกอกนะจุกในอกนะใช่สิทำไมเสื้อแดงต้องออกมาพูดก็เพราะเสื้อแดงเป็นฝ่ายถูกกระทำพี่เป้ใช่เคยเห็นไหมกปส.ออกมาพูดเนี่ยสูญเสียโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาก็คุณไม่ได้โดนนี่คนไม่ได้เจอมานี่แต่เราอ่ะอย่าพูดเพื่อว่าเราแต่หนูอ่ะหนูเข้าใจถึงคนที่เป็นญาติพี่น้องเสื้อแดงคนที่รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียแล้วต้องการจะเรียกร้องอ่ะประชาธิปไตยอ่ะอยากได้มันกลับคืนมาในประเทศอยากเห็นประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยไม่ตอนนี้มันให้มันได้ครึ่งใบค่อนใบเต็มใบอนาคตมันก็มีความหวังทั้งนั้นอ่ะถูกไหมพี่ใช่แล้วคนที่ยังมาอยู่ในประเทศในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วหลายคนที่หนูรู้จักยังสะกดคำว่าประชาธิปไตยไม่ได้เลยยังจะเอาให้ประเทศยังไปอยู่ในกาลาเลนหนูไม่รู้จะพูดยังไงนะกับคนที่ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะได้อะเพื่อนหนูหลายคนนะที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะออกมาพูดหรือไม่กล้าแม้แต่พูดในวงเพื่อนเพื่อนแต่หนูก็เชื่อว่าทุกอย่างอ่ะเพื่อนอ่ะมันมีขอบเขตบางทีสิ่งที่เราเว้นได้เขาก็ไม่อยากพูดเพื่อรักษาคำว่าเพื่อนแต่นาทีนี้หนูฟังพี่สองคนมาพูดมาเนี้ยมันเกินคำว่าเพื่อนแล้วมันอยากทำอะไรเพื่อที่มากกว่าเพื่อนตรงเนี้ยคือเพื่อนร่วมชาติอ่ะใช่คำว่าทำเพื่อเพื่อนร่วมชาติมากกว่าเพราะว่าอยากเห็นเพราะว่าน้องอยู่ในสถานการณ์แล้วก็น้องได้สัมผัสความเป็นจริงที่คนแสดงได้ผ่านอะไรมาบ้างคือน้องคิดว่าคนแสดงเนี่ยเป็นฝ่ายโดนกระทำหนูเชื่อหนู 120% เสื้อแดงถูกกระทำทุกอย่างอ่ะทุกอย่างที่เราเห็นมาเราก็ทุกคนก็ได้อ่านข่าวติดตามข่าวแต่ข่าวส่วนใหญ่ก็ต้องเราก็เชื่อว่าข่าวอ่ะมันไม่ได้เผยแพร่ตามที่เราอยากจะให้คนความเป็นจริงอ่ะใช่คือข่าวนะคะเขาก็จับบิดเบือนอยู่แล้วใช่เพราะว่าทางณตอนนั้นอ่ะอภิสิทธิ์เป็นนายกใช่ไหมอภิสิทธิ์ก็สั่งสำนักข่าวต่างๆอยู่แล้วว่าเสนอข่าวถ้าช่องไหนเสนอความจริงก็ให้ปิดช่องนั้นระงับช่องนั้นเอาไว้ก่อนเราก็เคยไปฟังคลิปของอภิสิทธิ์ที่พูดตรงนี้ว่าคือเขาไม่ให้เสนอข่าวจริงให้บิดเบือนเพราะว่าให้ประชาชนเข้าใจไปว่าผู้ชุมนุมเป็นผู้ก่อความวุ่นวายใช่ใช่ข่าวมันบิดเบือนมาตลอดนะคะมันไม่ได้มีใครได้เสนอความจริงตลอดหรอกแล้วก็ชายชุดดำนั้นน้องคิดว่าเป็นใครยังไงมาจากไหนเพราะว่าณตอนนั้นรัฐบาลเขามีอำนาจก็คือรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วจู่ๆชายชุดดำเนี่ยโผล่มาได้ไงในเมื่อคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมสถานการณ์ปล่อยให้ชายชุดดำมากราดยิงประชาชนมันเป็นไปได้ยังไงก็ที่หนูพูดไปเมื่อที่ผ่านไปแล้วเนี่ยว่าเขตทุกพื้นที่อ่ะทหารยึดไว้หมดแล้วแล้วเสื้อแดงจริงๆที่มาด้วยตัวเปล่าอ่ะมือเปล่าที่ลงถนนลงเดินน่ะกับถนนเนี่ยพี่คิดว่าเขาจะเอาอาวุธยุทโธปกรณ์พวกนี้มาจากไหนแล้วจำนวนพวกอาวุธที่จับได้เนี่ยมันสาจริงๆอ่ะมันน่าจะรู้ที่มาที่ไปนะ
จริงๆเราคนประชาชนเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไปซื้ออาวุธพวกนี้แล้วขนเข้าประเทศแล้วมายิงใส่พวกเดียวกันไหมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้จะคิดว่าเสื้อแดงสร้างสถานการณ์น่ะยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยทหารก็คงก็คนเหมือนกันก็คงจะกลัวตายมันก็คงใจนี่ใช่ไหมแต่นี่อ่ะพื้นที่ของทหารเออใช่พื้นที่แล้วก็รู้ว่าผู้ชายชุดดำมีชายชุดดำทำไมทหารไม่ตายอ่ะเออใช่จะไปทำไมเสื้อดำมันไม่ยุงทหารด้วยอ่ะหรือไม่ก็ต้องสูญเสียทั้งสองฝ่ายเอาถ้าเราคิดเป็นกลางอ่ะนั่นแหละเสื้อดำก็ต้องยิงทหารเสื้อดำก็ต้องยิงเสื้อแดงแต่นี่มีแต่เสื้อแดงที่ตายใช่ถ้าเราเอามองให้เป็นกลางก็ได้ถ้าหนูไม่ใช่เสื้อแดงถ้าพี่เป็นเสื้อเหลืองหรือพี่เป็นคนกลางกลางจริงๆเนี่ยพี่จะเชื่อไหมว่าเสื้อแดงสร้างสถานการณ์ยิงใส่พวกกันเองบ้าเป็นหนูเสื้อแดงพี่ป้านะอาหนูอยู่ในนั้นหนูจะกล้ายิงไหมล่ะ หนูมันไม่มีเหตุผลใดๆที่ไปยิงกันเองหนูว่าเอา 100% ด้วยตัวและหัวใจหนูนี่แหละที่มันแดงๆนี่แหละหนูไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดนะแต่สิ่งที่หนูโดนมาจริงๆเนี่ยคือที่เราที่หนูรู้สึกนี่คือเสื้อแดงเป็นคนสูญเสียทุกอย่างแล้วเรากำลังจะเสียต่อไปก็เพราะว่าเผด็จการนี่แหละที่ทหารเนี่ยเข้ามาคุมอำนาจทุกวันนี้แหละหนูเชื่อเลยมันจะไม่มีโอกาสได้เป็นประชาธิปไตยก็ตอนนี้แหละแล้วไอ้พี่น้องเราเสื้อแดงทั้งหลายแหละที่ผ่านมาที่รู้ที่สูญเสียเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกวันนี้ก็ยังเอาผิดกันไม่ได้ชายชุดดำอยู่ไหนพี่เมย์ดิสเพียหายไปแล้ว ตอนนี้หายไปในตอนนี้คดีต่างๆก็คือเหมือนยกฟ้องโน่นนี่นั่นหมดแล้วอ่ะใช่พอทำงานเสร็จมันก็หายไงกลายเป็นชุดแดงก็ได้กลายเป็นใส่เสื้อแดงไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมมันหายไปนั่นแหละดิสเพียไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่มีท่านชุดดำอยากจะวอนคนเสื้อเหลืองและคนคิดต่างยังไงคะให้เขาเข้าใจถึงความเป็นจริงเออคือไม่ได้มาใช้เรียกฉายาว่าควายแดงทุกอย่างอ่ะพี่เป้คนเราอ่ะก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงๆหนูไม่อยากจริงๆเราพยายามจะพูดว่าให้สลายสีเสื้อแล้วเนาะให้ทุกคนกลับมาแล้วก็มองถึงอนาคตว่าประเทศเราจะไปในทางทิศทางไหนก็มีพรรคเขาเรียกอะไรคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแล้วเราก็พยายามจะเอาแดงเป็นเหลืองเหลืองเป็นแดงพยายามจะให้ทุกคนพยายามจะลืมเรื่องเก่าๆในอดีตแต่รุ่นต้นแต่เลอะใช่ไอถามว่าลืมเรื่องเก่าๆนี่มันลืมไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วใช่แต่เราต้องนึกถึงว่าอนาคตสิเอาไว้เป็นบทเรียนเอาไว้เป็นบทเรียนเอาไว้แก้ไขว่าเราต่อไปเราจะไปทางไหนกันที่ทางไหนกันดีแต่ถามว่าทุกวันนี้จะวิงวอนเพื่อนๆพี่ๆที่คิดต่างอ่ะให้กลับมาคิดในสิ่งที่ให้ประเทศดีขึ้นดีกว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทำอะไรให้มันดีดีขึ้นปฏิรูปปฏิรูปให้มันเกิดขึ้นในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นอนาคตของชาติน้องพูดว่าให้มันดีขึ้นแล้วจะให้ดีขึ้นทางไหนเพราะในเมื่อเขาคิดว่าฝั่งเสื้อแดงคือฝั่งที่เป็นขี้ข้าของทักษิณเป็นขี้ข้าของคนโกงกินบ้านโกงกินเมืองเออแล้วน้องจะมีวิธีให้เขาคิดมาแบบมาทำไปทางดีอ่ะมันยังไงเอออย่างนี้ดีกว่าพี่เป้รุ่นเราๆนี่ก็เท่าไหร่กันแล้วนะ40 50อ่ะ30 40 50เออรุ่นนี้ต้องเห็นรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยนะใช่รัฐบาลยุคก่อนๆที่เรายังเป็นเด็กจำความได้จนกระทั่งเรา20 30อ่ะทำงานในกรุงเทพอะไรเงี้ยประเทศพัฒนาไประดับไหนเออมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนไม่ได้มากมายนะเหมือนกับกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นข้าราชการก็ยังเหมือนกับปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่ตลอดนะใช่ใช่รวยกระจุกจนกระจายไม่มีอะไรพัฒนาใช่ไหมคือไม่พัฒนาเท่าที่ควรต้องพูดอย่างนี้แล้วตลอด10ปี15ปีที่ผ่านมาที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเพราะอะไรเพราะนโยบายใช่ไหมที่มันโดนใจลากย่านใช่ไหมใช่มันโดนใจประชาชนใช่ใช่แล้วมันเห็นว่าเราคิดว่านโยบายพวกนั้นมันจับต้องได้นะมันเป็นจริงไหมมันเกิดขึ้นจริงไหมบ้านเอื้ออาทร30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านไม่ทุกหมดทุกอย่างอ่ะเพื่อเข้ามาเพื่อประชาชนหนูจะพูดว่าทุกอย่างมันเป็นระบบมันช่วยเหลือกันมันอย่างเป็นระบบมากมายคิดอย่างเป็นระบบประชาชนมีบ้านกินมีบ้านพักมีอาหารมีที่อยู่เจ็บป่วยได้ไปยารักษาใช่เข้าโรงพยาบาลลูกได้เรียนหนังสือเ
คือทุกอย่างอ่ะมันเป็นกลไกแล้วก็ระบบใช่ๆในรัฐบาลที่ล่าสุดที่หนูเข้าใจว่าเขาทำเพื่อคนจนจริงๆต้องใช้คนลากยากเพื่อประชาชนจริงๆแล้วอีกรัฐบาลหนึ่งที่สูญเสียเนี่ยคนที่มีรัฐบาลที่มีอำนาจมาก่อนสูญเสียรู้สึกว่าเหมือนจะถูกแย่งอำนาจแย่งอำนาจปล้นไปเลยไม่ต้องแย่งหรอกปล้นอำนาจคือรัฐบาลที่ไปแบบกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นนะไม่ได้ช่วยจริงๆที่ตัวเองก็ตกเป็นฝ่ายค้านทุกครั้งอ่ะนะคะวันนี้น้องบีเขาไม่อยากจะออกชื่อพรรคแต่ว่าคงจะรู้กันว่ารัฐบาลก่อนๆนะนะคะแล้วทีนี้กลับมาเรื่องอายุประมาณเนี้ยน่าจะเห็นในรัฐบาลที่2รัฐบาลเนี้ยที่การดำรงตำแหน่งเป็นการทำงานการบริหารน่ะมันเห็นมันน่าแตกต่างกันให้เปรียบเทียบตรงนี้ใช่ไหมใช่หนูอยากจะคิดว่าแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตลอด10 20 30ปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรที่มันดีขึ้นบ้างหนูไม่อยากจะพูดว่าอ๋อก็ใช่นะสิแบบเขาก็โกงมาแล้วก็มาให้คนจนและไอ้ที่มันอยู่ๆก่อนหน้านี้มันไม่โกงแล้วมันเคยให้คนจนบ้างไหมอ่ะหนูอยากจะถามเนี้ยไอ้ราคายางราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยมันดีขึ้นบ้างไหมอ่ะมันถอยลงก็ใช่ก็คือมันเป็นระบบนายทุนมาเกื้อหนุนนายทุนใช่นั่นแหละคนแล้วทีนี้เราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพอเข้ามาในอยู่ในกรุงเทพอ่ะเราเห็นเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราเห็นว่าชีวิตชนบทชาวบ้านน่ะอยู่กันยังไงจริงๆแล้วน่ะอยู่กันยังไงมาอยู่ในเมืองโอ้โหเรียนหนังสือทำงานกลายเป็นคนชั้น2ขึ้นมาอยากจะอยู่แบบดูดีขึ้นมาสักหน่อยกลายเป็นดูถูกคนลากหญ้าด้วยกันเองไม่คิดที่จะกลับไปสำนึกรักบ้านเกิดเลยละกันเลยเออใช่ใช่กลายเป็นอีกฝั่งนึงนะหนูไม่อยากจะเอ่ยชื่อตอนนี้หนูพยายามจะไม่พูดและเสื้อแดงกปปส.หนูอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเริ่มใหม่กลับมามองอะไรที่มันเป็นใหม่ๆเพื่อจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นใช่มีเพื่อนหลายคนเหมือนกันที่อยู่ที่นี่ที่ยังเชื่อว่าทหารดีเผด็จการดีแต่อยู่ในโลกที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเสรีใช่แต่ยังคิดไม่ได้ที่หนูเสียใจไม่ใช่ไรพี่เป้เรามาเห็นอยู่นี้เรามาอยู่ในประเทศที่มีรัฐสวัสดิการใช่ที่เราไม่เคยได้รับเลยในประเทศไทยเราพยายามที่จะดิ้นรนทุกคนใช้คำว่าพยายามจะที่จะดิ้นรนตัวเองดิ้นรนให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าบางคนเวลามาอยู่ที่ประเทศสวีเดนหรือเดนมาร์กต้องเสียค่าใช้จ่ายนะต้องหาเงินนะต้องจ่ายค่าตั๋วต้องจ่ายค่าคนนู่นคนนี้เพื่อที่จะการันตีให้ตัวเองอยู่ได้นั่นคือการดิ้นรนที่ออกมาจากความจนในประเทศไทยที่หยิบยื่นให้นี่แหละสิ่งที่หนูอยากจะวิงวอนคือถ้าเป็นประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยหรือประเทศที่ประชาชนมีสิทธิ์และเสียงที่จะสามารถพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดได้นะมันจะทำให้เราอ่ะมีสารภาพมากขึ้นในการพูดนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไหมแล้วก็ชีวิตก็ปลอดภัยฟังประชาชนนะประเทศก็จะได้พัฒนาไปถูกทางใช่ใช่เพราะว่าคุณรับฟังปัญหาของประชาชนคุณก็จะได้พัฒนาไปถูกทางพี่เขาบอกว่าเมื่อกี้ชายชุดดำอ่ะก็คือพวกทหารมันก็คือใช่ใช่เออก็ทุกคนก็รู้แหละถ้าหนูพูดไปอย่าได้ไม่พี่อยากให้น้องบีพูดตรงๆพี่ไม่ชอบให้น้องบีพูดไปเลยอ้อมค้อมมันไม่น่าฟังเพราะฉะนั้นน้องบีถ้ามาสถานีนี้แล้วเนี่ยพี่ชอบอะไรให้มันตรงๆพี่ชอบอะไรพูดตรงๆกันต่อหน้าเลยเออถ้าพี่ก็ติต่อหน้าเห็นไหมน้องบีต้องพูดไปตรงๆอย่าลืมว่าคนเข้ามาดูนี่ทุกคนเขียนแล้วรู้เลยว่าเป็นอาหารใช่นั่นแหละค่ะไม่มีน้องบีพูดไปตรงๆเลยเพราะน้องบีอยู่ในเหตุการณ์น้องบีพูดเป๊ะ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 เลยอย่าโดนกระสุนก็ดีแล้วเป็นบุญแล้วที่หนูรอดมาได้ไม่งั้นก็คงจะอยู่ในนั้นหนึ่งในศพนั้นก็ได้ใช่เพราะทุกอย่างคนที่มีอาวุธผู้ที่มีอาวุธและมีอำนาจสามารถฆ่าประชาชนได้ก็คือทหารไม่ต้องคิดให้ไกลเลยเพราะว่าคนอื่นคนธรรมดาไม่สามารถมีอาวุธที่ร้ายแรงได้แล้วก็เขาการเป็นทหารเนี่ยเขาฝึกมาเรียบร้อยแล้วทั้งใส่ชุดดำหรือใส่ชุดอะไรก็แล้วแต่หรือว่าสร้างภาพด้วยการใส่ชุดแดงใส่เสื้อแดงก็ได้เพื่อที่จะทำร้ายคนแสดงการมาของทหารน่ะมาหลายรูปแบบแต่ในจังหวะที่เป็นเสื้อแดงนั้นน่ะเขามาในชายชุดดำเพราะว่าชายชุดดำไม่สามารถที่จะ
สาวต้นตอได้หายไปเลยพอยิงเสร็จทำเรื่องเสร็จปุ๊บหายปั๊บจับไม่ได้ฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าโอ้ยชายชุดดำมาไม่รู้มาจากไหนโอ้โหมึงโง่ใช่ชิบหายเลยแล้วยังจะมาแย่งอำนาจเขาไปเป็นรัฐบาลขนาดโจรชายชุดดำมากราดยิงประชาชนมึงยังไม่รู้เลยว่ามาจากไหนแล้วมึงยังจับไม่ได้เลยอ่ะทุกวันนี้ก็จับไม่ได้นะจะจับได้ไงก็มันพวกเดียวกันจริงๆก็พวกมึงทั้งนั้นที่วางแผนกันมาน่าเอามาใส่ร้ายป้ายสีฝั่งเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเผาบ้านเผาเมืองก็สรุปให้ ไม่ว่าจะเป็นเผาบ้านเผาเมืองล้มจงล้มเจ้าไอ้ชายชุดดำมึงทั้งนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นน้องบีต้องพูดเป๊ะๆๆไปเลยไม่ต้องอ้อมขอนี่อุตส่าห์มาไม่อ้อมไม่อ้อมไม่อ้อมเออจัดเลยจัดเลยเริ่มพิธีกรเริ่มจะหัวร้อนออกแนวไม่ไม่พิธีกรจะเริ่มจะเป็นนายกประยุทธ์แล้วนะคะคือทนไม่ไหวแล้วค่ะทนมานานแล้วค่ะพิธีกรไม่ชอบอะไรที่มันหน่อมแนมโอเคนะจ๊ะเคละคนเอาทุกวันนี้หนูเชื่อเอาแค่อยากให้หนูรู้ว่าหนูเสื้อแดงแล้วได้มาอยู่เมืองประเทศที่มันเป็นเสรีประชาธิปไตยแล้วเรามองกลับไปเนี่ยเราอยากให้ประเทศเราอะเป็นอย่างนี้บ้างใช่เต็มร้อยเราอยากให้มันมีอะไรที่ดีขึ้นตอนนี้มันอยู่มันไม่มีมันไม่มีอะไรที่มันจะมันแค่เริ่มต้นตอนอนาคตเมืองไทยมันไม่มีอะไรแล้วอะตอนเนี้ยคือจะบอกให้นะคะทหารไม่ออกใช่จะบอกให้ประเทศไทยที่มันไม่พัฒนาก็เป็นเพราะว่าคนเลวมันบอกว่ามันเป็นคนดีมันก็เลยพัฒนาให้ดีไม่ได้คือโยตัวเองอยากจะมีอำนาจเลยใส่ร้ายป้ายสีคนดีๆที่เขาทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าเนี่ยคุณอิจฉาเขาเพราะว่าประชาชนเล็งเห็นถึงผลงานเล็งเห็นถึงความสามารถเล็งเห็นถึงคุณภาพที่เขามาทำเพื่อประชาชนจริงๆคุณอยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณเสียคุณเสียผลประโยชน์ที่คุณเอื้อให้พวกนายทุนเอื้อให้พวกเผด็จการด้วยกันนี่คือความจริงใช่แล้วคุณก็หาทางใส่ร้ายป้ายสีทุกทางสารพัดอย่างเช่นอย่างเช่นไอ้ล้างเจ้าเนี่ยเป็นการใส่ร้ายป้ายสีวาทกรรมแรกเลยแหละเนียนๆแรกๆเลยแหละเป็นวาทกรรมที่คุณทำได้ผลมากที่สุดเพราะว่าประชาชนคนไทยรักเจ้าหัวอ่อนด้วยขนาดนะคะคนไทยหนีจนมาอยู่ต่างประเทศหาผัวฝรั่งพูดกันตรงๆส่วนมากหาผัวฝรั่งไปทำงานในบาร์ในเบิงอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ช่างส่วนใหญ่ทางลงทางเน็ตเจอกันทางเน็ตเพราะหาผัวฝรั่งเพราะว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่เราพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมคุณมาอยู่เมืองที่มันจะเดินแล้วเพราะว่าคุณหลีกหนีประเทศที่มันยากจนมันไม่แบ่งปันมันไม่ให้ประเทศพัฒนามันไม่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกันและคุณก็หนีตรงนั้นมาได้แต่พอคุณหนีมาได้เนี่ยแทนที่คุณจะมีจิตสามัญสำนึกแล้วก็เรียนรู้ว่าประเทศเขามีประชาธิปไตยอ่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไปช่วยให้คนในชาติที่เขาไม่สามารถมาได้เนี่ยคือช่วยกันรักษาระบอบประชาธิปไตยให้มันยั่งยืนคุณทำไม่ได้คุณทำไม่ได้เพราะว่าคุณไปฟังเหตุผลที่มันไม่มีเหตุผลไงล้มเจ้าไงพ่อไอ้ฟังเผด็จการมันอิจฉาพรรคที่เขาชนะการเลือกตั้งมาทุกครั้งเนี่ยมันอิจฉามากมายก่ายกองทั้งในขณะที่มันไม่ชนะการเลือกตั้งเลยมันก็ใช้วาทกรรมล้มเจ้าเพราะว่ามันรู้ถึงจิตใจของประชาชนคนในชาติว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนยังไงอ่อนขนาดไหนละเอียดอ่อนขนาดไหนกับการว่ากับคำว่าล้มเจ้าแต่คนที่มาอยู่ในสวีเดนเนี่ยหรือว่าต่างชาติเนี่ยที่ประเทศที่เจริญแล้วคุณไม่รู้จักแยกแยะว่าระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ประเทศที่พวกคุณมาอยู่เนี่ยเขาจะไม่เอาเจ้าอะมาห้อยมาโขนกันคุณไม่คิดตรงนี้เขาอยู่เหนือการเมืองแล้วเขาอยู่เจ้าอะอยู่เหนือการเมืองคุณไม่คิดตรงนี้คุณไปเชื่อทักษิณจะล้มเจ้าเพราะ
พอใครมาเพื่อประชาชนปุ๊บปั๊บเนี่ยมันก็จะเอาเจ้ามาทันทีเลยแล้วก็จะล้มเจ้าคนนั้นจะล้มเจ้าเห็นไหมพวกคุณก็เลยไปร่วมด้วยช่วยกันพังประเทศก็เราก็พูดซ้ำๆแต่เราต้องพูดเพราะว่าพังประเทศของตัวเองทั้งที่คุณมาอยู่หนีความไม่เท่าเทียมกันหนีความยากจนหนีค่าของความเป็นคนมาอยู่ประเทศที่เขามีประชาธิปไตยแล้วคุณยังกลับไปพังประเทศตัวเองอีกใช่แล้วก็การดิ้นรนของคนไทยที่หนีมาจากความจนนะคะมันยากลำบากเหมือนกันกว่าจะได้ที่จะมีวีซ่าที่จะเป็นคนอยู่ในประเทศเขาเนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะเมย์เชื่อว่าทุกคนหลายคนมากผ่านอะไรมาเยอะผ่านที่จะต้องอดทนอยู่กับผัวฝรั่งผ่านที่จะต้องอดทนหาเงินซื้อวีซ่าต้องผ่านในการต้องยอมจำนนการแต่งงานนะคะซื้อหรอกวีซ่าคือซื้อสิก็การที่ทำไมจะไม่ซื้อล่ะต้องยอมแต่งงานคือต้องซื้อคือมึงแต่งงานกับกูนะกูต้องการวีซ่าพี่เข้าใจไหมต้องซื้อค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมาแดนมาร์กก็เหมือนกันต้องมีเงินโปะการันตี 50,000 ใช่ไหมแล้วก็คนจนๆที่นู่นบางทีต้องขายที่นะคะบางทีต้องกู้หนี้ยืมสินร้อยละยี่อ่ะเพื่อให้ได้วีซ่ามาอยู่ที่ประเทศที่มีความประชาธิปไตยอ่ะแต่คุณยังไม่คิดเลยว่าบ้านเมืองที่ตอนนี้ที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเป็นเพราะอะไรที่ตอนนั้นในขณะนั้นเวลานั้นที่คุณไปเป่านกหวีดที่คนบางคนที่มีส่วนไปเป่านกหวีดอ่ะคุณเมย์เชื่อเหลือเกินว่าพวกคุณต้องดิ้นรนหลายอย่างและก็อดทนกับสภาพในครอบครัวหรือว่าการเผชิญเหตุการณ์หลายๆอย่างอ่ะกว่าจะได้วีซ่าและกว่าจะได้อยู่ในประเทศที่เขาให้เลข10ตัวแล้วมีสวัสดิการเต็มตัวเหมือนกับประเทศเหมือนกับเจ้าของของประเทศเลยไม่ดูถูกดูแคลนเหมือนประเทศเรานะคะคนต่างชาติอ่ะส่วนมากถูกดูถูกหมดเลยจากคนไทยส่วนที่เป็นคนที่ดูถูกนะดูถูกเขาอย่างงู้นอย่างนี้แต่ประเทศที่เขาเจริญแล้วไม่เคยดูถูกพวกเราเลยใช่นี่คือเรื่องจริงคนไทยชอบดูถูกต่างชาติว่าเป็นฝรั่งขี้นกมั่งใช่นู่นนี่นั่นแต่คุณหารู้ไม่ว่าเขาอยู่กันแบบมีค่าเท่าเทียมกันเขาใช่มีสิทธิ์และหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองเขามีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เขาไม่สร้างความเกลียดชังด้วยเขาไม่รังเกียจใครเขาไม่รังเกียจคนจนแล้วก็เขาก็ไม่ไปเห่อคนรวยคือบ้านเรานี่ยังมีแบบนั้นอยู่นะข้าราชการที่แบบว่ากดหัวประชาชนไปใช้บริการนี่ต้องแบบลำบากมากเยินโยด้วยต้องใช้เอาดอกไม้ไปฝากเอานู่นโอ้ยต้องหวัดดีอะไรต้องอ่อนน้อมผ่อมตนตลอดไม่เห็นนะแต่ที่นี่ไม่ข้าราชการคุณไปเลยค่ะคุณเข้าแถวดึงบัตรคิวคุณเข้าแถวคุณรอเขาเรียกบัตรคิวได้รับบริการจนถึงวินาทีสุดท้ายงานคุณเสร็จเรียบร้อยคิวใครคิวมันไม่มีการมาแย่งไม่มีการโมโหนั่นหัวหน้าใหญ่เนาะไม่มีไม่มีแบ่งชนชั้นวรรณะเหมือนบ้านเราต้องบอกงี้เมืองไทยอ่ะยังแบ่งทุกอย่างเลยตำรวจข้าราชการครูอะไรพวกนี้เป็นไงคนจนต่ำต้อยน้อยที่ต่ำต้อยมากๆใช่บ้างยากบ้างโง่บ้างประชาชนแล้วส่วนมากคนที่เป็นส.ส.และฝั่งรัฐบาลประยุทธ์ตอนนี้นะดูถูกคนจนเป็นอย่างยิ่งบอกว่าคนจนไม่มีไม่เสียภาษีคนจนไม่มีความรู้เป็นคนจนที่อยู่บ้านนอกไอ้รัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลที่ดูถูกคนในประเทศมากที่สุดและก็ชังชาติมากที่สุดแม่ขอบอกเพราะชาติคือประชาชนใช่คุณชังประชาชนมากที่สุดเอาพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่เราเล็กๆแล้วเพราะเราจำได้ไหมที่บอกเลี้ยงลูกโตไปให้เป็นเจ้าคนนายคนคำนี้ได้ยินบ่อยมากคำว่าเป็นเจ้าคนนายคนนี่คือตัวเองอยู่ในให้อยู่เหนือคนอื่นให้อยู่เหนือคนอื่นเพื่อจะกดเพื่อนใช่กดคนอื่นลงให้ต่ำจะได้เป็นเจ้าคนในคนไปทำงานอะไรก็ตามเหมือนอย่างเด็กเสิร์ฟหรือว่าช่างเสริมสวยอะไรพวกนี้ที่มันไม่ใช่อยู่ในระบบราชการจะถูกดูถูกอย่างยิ่งเลยแล้วบางครั้งนะพวกเราถูกล้างสมองด้วยการคนใต้อะถูกล้างสมองว่าให้เกียรติชังคนอีสานคนอีสานโง่อย่างนั้นโง่อย่างนี้แต่พอกลับไปดูสิคะว่าคนอีสานอะเขาฉลาดกว่าคนใต้อีกนะเพราะเราถูกล้างสมองไงเราเมื่อก่อนเมย์ขอบอกตรงเลยว่าที่ตำบลของเมย์เนี่ยเขาจะไม่ชอบคนอีสานเมย์ก็สงสัยโอ้ยมึงได้ผัวอีสานโอ้ยมึงจะบ้าอะไรแบบเนี้ยพ่อพี่สาวเมย์ได้ผัวอีสานหมดเลยแล้วเธอถูกดูแคลนผัวอีสานด้วยนะเขาจะไม่ค่อยอะไรว่ามึงได้อีสาน
ทำไมมึงไม่เอาคนใต้ด้วยกันวะเออเนี่ยคือการดูถูกดูแคลนเกลียดชังกันน่ะนี่คือผลของนี่แหละคือผลของการที่ถูกล้างสมองอ่ะให้คนในร่วมชาติเพื่อนร่วมชาติคนในชาติแบ่งเกลียดชังกันเองเออใช่ที่มาของเนี่ยมีคำว่าไพร่ขึ้นมาเนี่ยมีคำว่าคนชั้น1ชั้น2บุคคลโน้นนี้นั่นขึ้นมานี่แหละกินน้ำหน่อยมั้ยทำไมให้กันหมดแล้วตายแล้วไม่แต่ไม่พูดถึงว่าเป็นใหญ่พูดถึงว่านี่แหละทำไมประชาชนในชาติมันถูกแบ่งแยกออกมาเนี่ยปลาใหญ่ปลาเล็กปลาเล็กกินปลาใหญ่กินปลาเล็กประชาชนมีหลายระดับใช่แล้วก็โดยเฉพาะคนรวยคนรวยจนกระจายทำไมมันทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่มีเสียงที่อะไรที่มันเหมือนกันเข้าถึงสวัสดิการอะไรที่มันเหมือนกันไปโรงพยาบาลได้การรับการดูแลรักษาที่เหมือนกันใช่ลูกมีสิทธิ์เรียนอยู่ในโรงเรียนที่เหมือนกันโรงเรียนมีคุณภาพทุกโรงเรียนอย่าบอกว่าต้องคนรวยต้องไปเรียนโรงเรียนโน้นคนจนต้องไปโรงเรียนวัดเหรอใช่เนี่ยแหละบ้านเรามันถูกมันเป็นทั้งระบบมันกลไกมันกลไกมันคือกลไกในประเทศอะโครงสร้างอะกับการที่เราต้องถูกกดหัวอยู่กับจากคนรวยอะจากข้าราชการอะเรากลัวมากเลยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมมาบอกว่าข้าราชการอะถือกฎหมายอยู่ถือกฎหมายใช่ไหมแล้วเราประชาชนรากหญ้าเราไม่รู้อะไรเลยถูกไหมเพราะเราไม่เคยได้เรียนกฎหมายใช่ไหมแล้วพอเขารู้กฎหมายเขาข่มเราถูกไหมบางตำรวจบางคนยัดคดีก็มีใช่ไหมใช่เพราะเราไม่รู้กฎหมายอันนี้เราต้องพูดจริงๆว่ามันเกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆใช่คนที่คนจนถูกเอาเปรียบอยู่ร่ำไปแล้วการรู้สึกตั้งแต่หนูจำความได้เลยเอาอย่างนี้เอาแต่ความหนูจำความได้นะไปทำใบขับขี่เรียนจบม.3ไปทำใบขับขี่พ่อต้องเอาเงิน300ยัดเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อจะได้เข้ามาทำใบขับขี่เพื่อจะให้มันเร็วขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยมันมีการคอร์รัปชันตั้งแต่สิ่งเล็กๆที่เราคิดว่ามันถูกมันมีกลโกงตั้งแต่เล็กๆแล้วนี่สิ่งที่หนูคิดได้พี่เป้จำได้ไหมเราเคยคุยกันเรื่องใบขับขี่ใช่แล้วพี่เป้มีความรู้สึกว่าทำไมตอนสมัยพี่เป้เรียนมีอภิสิทธิ์บางทีอ่ะมันมีอภิสิทธิ์ในโรงเรียนทำไมลูกคุณครูคุณหนูได้สิทธิ์พี่อ่ะเจอเหตุการณ์มาแบบนั้นหมดเลยตั้งแต่จนตั้งน้อยใช่ไหมตั้งแต่เรายังเด็กจนถึงพอเราไม่มีรองเท้าไปโรงเรียนพอเราใส่ชุดนักเรียนแค่ตัวเดียวก็โดนข่มนะใช่ไหมครูก็ไม่ค่อยสนใจบอกว่ามึงจนไปดูเด็กนักเรียนที่มันเขามีเหมือนพี่เป้ได้สิทธิ์เต็มที่เพราะพี่ไม่ส่วนมากอ่ะส่วนมากอ่ะเขาจะไม่พูดว่ามึงจนตรงๆหรอกเออแต่เขาดูสถานภาพเขาดูสภาพของเธอแล้วมันไม่น่าชื่นมันคือคนไทยอ่ะส่วนมากอ่ะนี่ไงมันก็อย่างที่เป้พูดอ่ะยกย่องคนรวยคนจนนี่จะดูถูกทันทีดูถูกในใจเขาจะไม่พูดหรอกว่ามึงจนกูไม่ช่วยเขาจะไม่พูดแต่มันแสดงออกมันมีกิจอยู่ในสมองเลยดูถูกด้วยอย่างอัตโนมัติเลยอย่างเพราะฉะนั้นน่ะที่เราพูดเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็ฝากไปยังเพื่อนๆที่มาอยู่ต่างประเทศที่มาอยู่ต่างประเทศกันแล้วที่ได้สัมผัสประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วช่วยกันหน่อยคิดให้มันสร้างสรรค์คิดให้เข้าใจประชาชนเพื่อนร่วมชาติที่เขาไม่สามารถมาตามพวกเราได้หน่อยสงสารเขาหน่อยช่วยกันหน่อยให้เหมือนพวกเรานี่แหละใช่เออทำไมต้องมานั่งพูดเนี่ยเพราะว่าอยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเกิดให้อยากเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้เพื่อนร่วมชาติได้รับสิทธิเสรีภาพเหมือนพวกเราที่หนีมาเนี่ยให้ได้รับเนี่ยแล้วเขาไม่จำเป็นต้องหนีแล้วคือให้เขาได้รับอยู่ที่ประเทศของเราอ่ะช่วยกันหน่อย okay, ไม่ใช่มาเป่านกหวีดให้บ้านเมืองพังชิบหายไอ้ตรงนั้นเมืองนอกได้ยังไปเป่านกหวีดอยู่เดนมาร์กแล้วนะหนูเนี่ยเดี๋ยวได้เธอก็ใช่ให้ดูภาพนี้นะคะนี่ภาพนี้นะคะคือคนที่ไปอยู่ต่างประเทศแบบว่าต้องเสียค่าหัวเพื่อที่จะไปหางานทำต่างประเทศแล้วถูกโกงจนไม่ได้กลับประเทศต้องนอนอดข้าวกินมื้อหรือว่าไม่ได้กินเลยเนี่ยดูนะคะนี่คือผลกระทบของความยากจนที่มีรัฐบาลเฮงซวยอย่างประยุทธ์อ่ะ
5ปีเนี่ย5ปีคุณเคยเห็นคนจนไหมคุณเคยเห็นภาพแบบนี้ไหมคุณเคยไปสนใจไหมที่คนจนๆเขากู้หนี้ยืมสินมา120หรือ130อ่ะแล้วเขามาจ่ายค่าหัวเพื่อที่จะไปทำงานแลกกับเงินต่างประเทศอ่ะเพราะเขาคิดว่าอาจจะได้ค่าแรงมากกว่าที่เมืองไทยอ่ะแล้วหนีร้อนไปพึ่งเย็นก็ไม่ได้เจอร้อนกว่าเดิมต้องถูกนายหน้าหลอกไปเป็นแสนๆอ่ะแล้วลูกข้างหลังบ้านไม่มีอะไรกินพ่อแม่อดคุณเคยคิดมั้งไหมอ่ะคุณเคยดูภาพแบบนี้ไหมคุณเคยสนใจชีวิตคนจนๆที่เขาดิ้นรนไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปทำงานต่างประเทศไหมคุณเคยคิดไหมหัวอกเขาหัวอกเราคุณรวยแบบไหนพวกเราก็อยากรวยแบบคุณนั่นแหละอยากกินดีอยู่ดีอยากกินอาหารสามมื้อหรือเกินสี่ห้ามื้อเหมือนที่พวกคุณกินผลาญเงินสมบัติของภาษีประชาชนน่ะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติใช่ทรัพยากรธรรมชาติแต่คนจนๆต้องดิ้นรนตัวเองไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็โดนคนไทยด้วยกันหลอกอีกคนคิดมั้งไหมว่าความเจ็บปวดของคนไทยมันมีเยอะนั่นก็เจ็บปวดอีกแบบนึงคือรวมกันแล้วก็เจ็บปวดกันหมดนั่นแหละไอ้พวกเรานี่ก็เจ็บปวดเหมือนกันที่เสื้อแดงก็สูญเสียใช่แล้วก็เพื่อที่จะเอาตัวเองให้พ้นมาจากความไม่เท่าเทียมกันก็เจ็บปวดกันหมดนั่นแหละสิ่งที่ใครมั่งไม่อยากอยู่บ้านเกิดตัวเองใช่ถูกต้องเลยบางคนนะมีสมบัติด้วยนะมีที่ดินแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเลยเพราะไม่มีทุนความเหลื่อมล้ำเยอะแล้วโดนบางทีก็โดนริดรอนที่ดินอีกความเหลื่อมล้ำต้องพูดว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมอ่ะเยอะบ้านเรามันยังมีเยอะเยอะมากจนคนอยู่กันลำบากอ่ะจนประชาชนอยู่กันลำบากน่ะอยู่กันลำบากอดอยากโดนฆ่าโดนข่มขืนโดนยาเสพติดสารพัดปัญหาแล้วปัญหาที่มากที่สุดคือความจนคือความอดอยากขาดแคลนของประชาชนที่คุณไม่รู้จักแบ่งปันนั่นแหละวอนคนรวยดีกว่าไหมรู้สึกแบบไม่ต้องวอนคนรวยหรอกพี่ไม่ต้องวอนคนรวยต้องวอนว่าพวกคุณน่ะคืนอำนาจให้ประชาชนเถอะเพราะคนดีๆเขาพร้อมที่จะบริหารประเทศให้คนจนหมดไปจากประเทศไทยอ่ะเขามีใช่คือเขามีมันสมองใช่เมื่อกี้ก็สวัสดีสมศรีนะคะสวัสดีศรีที่เมื่อกี้สาวปปส.ที่กับใจตัวเองเขาก็เข้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้ใช่คือเราไม่อยากจะขอวอนอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาต้องรู้หน้าที่ของเขาถ้าเขามีจิตสามัญสำนึกอ่ะหยุดเสียทีเรื่องการทำรัฐประหารแล้วก็ไอ้การแอบอ้างว่าบ้านเมืองวุ่นวายเพราะประชาชนตีกันนั้นน่ะหยุดเสียทีเพราะว่าเป้าหมายของคุณคือคุณไม่อยากให้บ้านเมืองมีประชาชนเป็นใหญ่เข้าใจไหมเราคุณอยากเป็นใหญ่คุณไม่อยากให้ประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนที่ว่าทะเลาะกันเสื้อเหลืองเสื้อแดงออกมาแล้วทหารมายึดอำนาจแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องจริงนะลองไปอ่านใช่ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกจริงๆมีการวางแผนมาตั้งนานแล้วเพื่อจะยึดประชาธิปไตยใครๆก็รู้หมดแล้วใช่3ปีที่เขาวางแผนมาก่อนที่จะมายึดอำนาจนั่นน่ะปี57อ่ะเห็นไหมจนมาถึง5ปีเนี่ยเขาไม่เคยปฏิรูปบ้านเมืองให้เข้าไปอยู่ในระบอบประชาธิปไตยจริงๆเลยสักอย่างเดียวนอกจากริดรอนสิทธิและให้ความยากลำบากต่อประชาชนเพิ่มมากขึ้นน่ะประชาชนพยายามที่จะหนีออกจากต่างประเทศมาอยู่ต่างประเทศเพื่อความเพื่อมีเงินไปดูแลครอบครัวต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อเพราะพวกคุณทั้งนั้นที่หยิบยื่นให้ถ้าคุณยิ่งรักอ่ะได้เป็นนายกอ่ะป่านนี้ประชาชนน่ะไม่มีแล้วคำว่าอดอยากขอทานน่ะพี่ก็บอกว่าน้องเป้น้องเมย์และน้องเมย่าน้องเมย่าแล้วก็น้องบีค่ะวันนี้ก็ชื่อบีนะคะอ่ะต่อน้องพวกคุณต้องคิดสำนึกจิตใจสำนึกของพวกคุณอะให้มากๆเพราะว่าพวกคุณบอกว่าพวกคุณอยากมาทำเพื่อประชาชนเปล่าๆในสภานั่นน่ะถ้าคุณอยากทำงานเพื่อประชาชนจริงๆอะคุณร่วมมือกับฝักฝ่ายค้านสิเขามีสมองวันนี้น้องเมย์หัวร้อนเลยคุณฟังไม่พูดเลยมีมันสมองที่จะพัฒนาประเทศคุณลองอ่อนน้อมถ่อมตนมา50 50สิเอานโยบายของฝ่ายค้านไปพิจารณาสิแล้วก็ทำตามที่ฝ่ายค้านเขาแนะนำอ่ะนั่นแหละคุณถึงจะเรียกว่าช่วยเหลือประเทศชาติจริงไอ้สิ่งที่พูดว่าจะช่วยเหลือประชาชนทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมันเป็นแค่วาทกรรมมันมีที่ไหนล่ะ
มันยังจับต้องไม่ได้เลยตอนนี้ไอ้พรรคที่เขาเป็นเขามีเขาทำได้ก่อนแล้วกลับกลายเป็นว่าไม่บริไม่ได้บริหารประเทศต้องไม่ปล่อยให้โอเคพูดบ้างไม่บีเข้าใจว่าเราคุยกันไงไม่ใช่เราคุยกันไงพี่เป้เราไม่ได้พูดเรามาคุยใช่ไหมกับความที่เราโดนกระทำทุกวันนี้เศรษฐกิจมันก็อย่างนี้อยู่แล้วข้าวยากหมากแพงแล้วรัฐบาลที่มีอำนาจในการบริหารประเทศน่ะไม่ได้ทำเพื่อประชาชนจริงๆคืออนาคตต่อไปอ่ะไม่มันไม่มีอนาคตแล้วไงตอนนี้มองเห็นอนาคตตรงไหนบ้างเนี่ยไม่มีเลยดูอภิปราย2วันเนี้ยไอ้แค่นโยบายที่แถลงต่อรัฐสภายังไม่รู้เลยจะไปทางทิศทางไหนกรอบปฏิรูปการปฏิรูปอะไรทุกอย่างไม่มีขอบเขตเวลา ไม่สามารถที่จะจับต้องอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นหมดอนาคตถ้าตราบใดที่ทหารยังบริหารประเทศอยู่ใช่เพราะว่าแล้วหนูเชื่อว่าทหารไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศเลยสักนิดเดียวยิ่งวุฒิภาวะของผู้นำบ้านเราเป็นไงนายกบิ๊กตู่เห็นการอภิปรายไปเป็นไงคะตัวตลกโจ๊กในสภา หัวเราะ กันให้ขี้เยี่ยวแทบลาดเนี่ยหนูดูแล้วหนูโหอาจเกิดอะไรขึ้นในสภามันเป็นสภาโจ๊กไปตั้งแต่เมื่อไหร่หนูไม่เข้าใจเลยแต่งานนี้นะคะที่เกิดขึ้นมาใหม่ต้องขอบคุณอนาคตใหม่ใช่หนูยกเลยว่าทำหนูบอกได้เลยว่าอนาคตใหม่ทำการบ้านมาได้ดีมากหนูขอชมจากใจสาวเสื้อแดงจริงเลย แล้วก็ได้แต่ลืมไม่ได้คือพรรคเพื่อไทยหลายคนสสเพื่อไทยหลายคนก็สามารถที่จะทำหน้าที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรได้ดีมากทำได้เต็มที่มาทำการบ้านมาได้ดีคือต้องบอกว่าเพื่อไทยหลายคนน่ะพอผ่านสนามมาเยอะต้องบอกทสสหลายคนผ่านสนามการเลือกตั้งหรือการอภิปรายมาเยอะอย่างนายกใช่อย่างนายกประยุทธ์เนี่ยมาจากทหารใช่ไหมค่ะเขาว่ามีจิตวิญญาณทหารใช่ค่ะในเมื่อการใช่ในเมื่อคุณมีจิตวิญญาณทหารน่ะคุณจะคิดว่าเป็นการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาคือกูต้องชนะคือพวกมึงอยู่ใต้บังคับบัญชากูสั่งอะไรพวกมึงต้องทำแบบนั้นใช่ซึ่งมันไม่เข้ากันกับระบอบประชาธิปไตยใช่มันไม่เข้ากันกับระบอบที่คุณจะมาบริหารประเทศคุณไม่สามารถบริหารประเทศได้เพราะว่าคุณมีความคิดมีสมองที่อยู่ในระบอบทหารคุณทหารน่ะนู่นรักษาปกป้องประเทศเพราะว่าคุณใหญ่อย่างนั้นอ่ะคุณต้องปกป้องประเทศไม่ให้ประเทศอื่นมารุกรานใช่ไม่คุณต้องเป็นนายพลชายแดนนะชายแดนต้องยืนยันชายชาติทหารมึงอย่ามาบุกพวกกูนะถ้ามึงจะใหญ่อย่ามึงไปใหญ่อยู่โน่นขอบเขตโน่นรั้วในรั้วของชาติโน่นไม่ใช่มึงมาใหญ่ตรงหัวประชาชนมาใหญ่กับไอ้ผู้แทนของประชาชนแล้วก็ด่าประชาชนมันไม่ใช่มันผิดที่ผิดทางทำผิดหน้าที่อ่ะมันผิดทางมันประเทศถึงไม่ไปไหนไงก็เพราะอะไรก็เพราะหัวหน้าพาไปไม่ตรงจุดมาทำผิดที่ผิดทางหน้าที่เนี่ยลงเรือแป๊ะก็จะพานประชาชนไปลงเรือยอดเม่งเชือกพาไปลงเรือพายไปพายมาเอาตีนราน้ำเอาตูดเอาก้นเอาทุกอย่างราน้ำเอาไว้ตายเมืองไทยแล้วท่านสุทินเนี่ยพรรคเพื่อไทยอ่ะสุดยอดมากเลยนโยบายแต่ละอย่างอ่ะที่ท่านพูดอ่ะคือเราหวังเรารู้หมดเลยประชาชนคนไทยทุกคนเกือบหมดนะถ้าติดตามการเมืองนะพวกคุณจะรู้เลยว่าฝ่ายค้านอ่ะมีคุณภาพมากและก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ไอ้พรรคฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นฝ่ายค้านตลอดเลยค้านอะไรก็ไม่ไร้สาระทั้งนั้นไม่มันเป็นฝ่ายประท้วงเพราะว่ามันประท้วงตรงที่มันปกป้องมันปกป้องตัวเองไม่ให้ความจริงออกมาที่อย่างที่เป้พูดเมื่อวานน่ะที่ฝ่ายค้านเขาพูดในความผิดของฝั่งรัฐบาลที่มาของฝั่งรัฐบาลที่ตัวเองมายกตนว่ามาเพื่อบ้านเมืองสงบอ่ะแล้วใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลที่ตัวเองปล้นเข้ามาว่าไม่ดีตรงโน้นตรงนี้พอเราฝั่งฝ่ายค้านเข้ามาพูดตรงความจริงว่าเหตุผลมันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะพวกเขากลัวว่าความจริงมันเปิดโปงประชาชนฝั่งของเขาอ่ะจะกลายเป็นคนฉลาดแล้วก็รู้ความจริงใช่มันก็เลยต้องมาประท้วงอยู่ตลอดเวลาไม่ให้พูดหยุดตลอดพูดได้ครึ่งเดียวหยุดอีกพูดได้คือปกป้องตัวเองเดี๋ยวขอชัด
ชัดแบบแบบแบบเมื่อวานนะคะน้องเมย์ขอโทษนะคะที่มือมันไปบังหน้าจอขอให้อภัยน้องเมย์ด้วยนะคะเพราะว่าไอคอมเมนต์น่ะมันหยุดน้องเมย์ก็เลยใช้มือไปจิ้มมันก็เลยไม่เห็นไอนี้นะคะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นรบกวนก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะจ๊ะเนี่ยเมย์ก็เลยเห็นวันนี้นะไม่ใช่เพราะว่าเมย์ไม่ได้อารมณ์เสียหรือว่าอะไรแต่เมย์ติดตามข่าววันนี้ที่คนต่างคนไทยอ่ะโดนหลอกโดนคนไทยด้วยกันหลอกนายหน้าหลายแสนเอาคนไทยไปทรมานที่ต่างประเทศอ่ะมันเหลืออดแล้วอ่ะเราสงสารคนไทยที่เขาอยู่อะไรอากาศก็ร้อนข้าวก็ได้กินมื้อไม่กินมื้อแล้วรอความหวังว่าจะได้กลับเมืองไทยไหมก็ไม่มีความหวังอ่ะถ้ารัฐบาลไม่เข้าไปช่วยนะเขาไม่มีเงินคือประชาชนคนไทยตอนนี้ดิ้นรนทุรนทุรายเพื่อเอาตัวรอดแล้วอีรัฐบาลนี่ก็พูดว่าโอ้ยจะรอรัฐบาลช่วยทุกอย่างมันเป็นไม่ได้หรอกช่วยตัวเองช่วยตัวเองใช่บางอย่างรัฐบาลต้องช่วยใช่มันต้องเงินกันมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยประชาชนก็ต้องช่วยในระบบกฎหมายทำตามกฎหมายแล้วก็รัฐบาลก็หาผลประโยชน์ให้กับประชาชนถูกไหมแล้วก็หาผลประโยชน์เข้าประเทศเพื่อให้มันสมดุลกันอ่ะสอดคล้องกันอ่ะกับการเดินไปด้วยในระบบประชาธิปไตยอ่ะที่มีประชาชนมีอำนาจสูงสุดแล้วก็ช่วยเหลือกันรีสเพคกันอ่ะเคารพสิ่งที่แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนที่เขาอยู่ทำหน้าที่ตำแหน่งประธานสภาสวสสไม่ได้ทำหน้าที่ที่สมควรที่จะทำผิดที่ผิดทางมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ประเทศไทยเลยไปไหนไม่ได้คนจนๆเลยดิ้นรนออกนอกประเทศเพื่อตายเอาดาบหน้าไม่ได้มีความหวังเลยแต่รู้แค่นิดเดียวว่ากูได้เงินกลับมาให้ลูกเมียแน่นอนแต่จริงๆมันไปไม่ได้ไอ้ตู่มันจะให้ประชาชนดูแลตัวเองให้มันออกไปหรือนั่นแหละให้ประชาชนดูแลตัวเองมันก็ไม่ต้องอยู่แล้วมันจะมึงไปเป็นนายกทำอะไรในเมื่อประชาชนดูแลตัวเองได้มึงก็จะมาเป็นนายกใช่เออออกไปอันนี้นะคะตรงนี้นะคะเป้รู้สึกว่าอยากจะมาเสนอข้อมูลนี้นะคะจากชมรมใครทุกข์ของประชาชนนะคะก็อยากให้ตัวเองอ่านให้หน่อยว่าอะไรคะประชาชน28กรกฎาคม2562ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั่นแหละให้ประชาชนคิดว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะคะอ่านรัฐบาล คสช.นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารใช้เงินภาษีประชาชนไปแล้วจำนวนมากสร้างหนี้นะคะกู้มาจ่ายเพิ่มงบประมาณเป็นเงิน2ล้านบาทนำเงินภาษีไปซื้ออาวุธเท่าไหร่แล้วหนี้ที่เกิดขึ้นต้องเอาภาษีประชาชนไปใช้ไปใช้หนี้เขาใช่ไหมถูกป่ะผลการบริหารประชาชนเนี่ยตอนนี้เป็นที่เป็นหนี้ครัวใช่หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 12.8 ล้านบาทต่อสัดส่วน GDP ติดอันดับ10ของโลกจาก89ประเทศและอันดับ3จาก29ประเทศในเอเชียผลผลิตการเกษตรตกต่ำเกษตรกรยากจนนายทุนรวยไม่กี่บริษัทตัวเลขหนี้กู้ขึ้นเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย2ล้านในครัวเรือนแสดง12.8 ล้านล้านบาทนะคะตัวเลขหนี้เงินกู้เนี่ยค่ะ2ล้านล้านเป็นหนี้ต่อครัวเรือนนี่ตก 12.8 ล้านล้านแสดงให้เห็นว่าการบริหารของรัฐบาลคสช.ที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยล้มเหลวเกิดการเสียหายนี่ที่บอกมานะคะการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562เนี่ยพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคที่สนับสนุนเนี่ยให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแพ้การเลือกตั้งใช่ไหมคะอะไรนะคะคือเราให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งจึงแพ้การพูดว่าเบอกอะไรนั่นตรงเนี้ยเบท็อกตั้งเออหมายถึงว่าแพ้เบท็อกตั้งเขาอาจจะพิมพ์ผิดอ่ะหนูคิดว่านะประชาชนจึงเลือกสสเพื่อไทยมากกว่าแต่จริงๆแล้วนี่คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมเนี่ยที่เราสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลกันได้เนี่ยมันเป็นทุกพรรคก็เหมือนน้ำปิ่มๆเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสว250เสียงเนี่ยที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยต้องว่าส
สวเลือกลากตั้งเนี่ยมาใช้สิทธิ์และเสียงตรงเนี้ยทั้งที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนโดยตรงเนี่ย มันทำให้ประเทศมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงๆคะแนนเสียงจากประชาชนจริงๆน่ะไม่ได้ไปเลือกพรรคที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยถูกต้องพรรคทหารเนี่ยมาจากการลากตั้งมาจากการสืบทอดอำนาจคสช. อนาคตของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีประชาธิปไตยเต็มใบแน่นอนแล้วเศรษฐกิจยังมาเป็นแบบนี้ด้วยมันเหมือนกับทุกอย่างมันเหมือนจุดจบของประเทศไทยแล้วถ้าทุกคนยังอยู่อย่างเงี้ยยังไม่สามารถที่จะลุกมาขึ้นมาพูดหรือแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยลูกหลานไม่มีวันไม่ได้มีวันเห็นประชาธิปไตยในเมืองไทยแน่นอนใช่แล้วคนที่มาอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วยังไม่สามารถที่จะสามารถพูดให้คนในชาติหรือเพื่อนร่วมชาติหรือเห็นในสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อยู่ในประเทศที่เป็นเสรีเนี้ยกลับเอาไปให้ขายทอดให้คนในประเทศเข้าใจอ่ะนี่ไงถึงเป้ถึงได้อยากจะขอวอนให้เพื่อนๆที่อยู่ที่มาอยู่ในเมืองที่เขามีประชาธิปไตยแล้วช่วยกันหน่อยไงช่วยคนในชาติหน่อยไม่ใช่เรา 3-4 คน 5 คนอยู่ตรงนี้ยังมานั่งพูดอยู่ตรงนี้เวลาเรามาพูดเนี่ยก็จะมีการแอนตี้เรากันอีกว่ามาอยู่ในประเทศที่เราเป็นตัวแปลกไปเลยอ่ะมาอยู่สบายแล้วไปวุ่นวายกับประเทศไทยทำไมเออยังคิดอย่างนี้อีกอ่ะคือคุณหนีมาทีหนึ่งแล้วคุณก็ช่วยหน่อยช่วยให้ใจดีหน่อยช่วยให้มีน้ำใจสักหน่อยเออเมย์นะอยากเข้าใจหน่อยช่วยเข้าใจคนในชาติหน่อยถึงว่าเออคนเราคิดไม่เหมือนกันเข้าใจเออที่ผมคิดไม่เหมือนกันเข้าใจแต่อย่าคุณอยากคิดไปทางในเห็นแก่ตัวแล้วไม่มีน้ำจิตน้ำใจอะไรเลยแล้วแถมยังมาว่าเราอีกมาพูดให้ได้อะไรนี่ไปประโยคนี้ก็เจ็บนะเออมาพูดให้ได้อะไรหาเรื่องใส่ตัวนี่แหละคุยต่างหากแถมอย่าคิดว่าการเมืองมันเป็นเรื่องไกลตัวนะพี่มันเป็นเรื่องประจำวันเลยแหละมันเป็นชีวิตประจำวันการเมืองน่ะการเมืองมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่สุดเลยแหละไม่แต่หลายคนก็ยังคิดไม่ได้ก็ยังไปพูดอยู่เนี้ยว่าไอ้ที่พวกคุณมาอยู่ประเทศอื่นเนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะการเมืองหรอกเลยก็ใช่ไงใช่ก็เพราะการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยก็เพราะผู้มีอำนาจเพราะเผด็จการไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็เลยกระทบกันทั่วหน้านี่แหละป้าๆว่าอย่างนี้แหละเห็นไหมระบบประชาธิปไตยไอ้ระบบเผด็จการเห็นไหมไอ้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ต้องการให้เด็กไทยเข้ามายุ่งในเรื่องการเมืองใช่ใช่เออไม่ต้องการให้มายุ่งในข่าวเกี่ยวกับการเมืองไม่ให้มายุ่งให้ไปดูหนังดูละครกีดกันแต่อย่าพี่อย่าลืมว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเด็กทุกคนมีมือถือหมดทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงการข้อมูลค่ะสื่อสารได้หมดข่าวสารได้หมดตอนนี้เด็กไทยอ่ะฉลาดแล้วพี่อีกไม่นานหนูเชื่ออีกไม่นานเอาเถอะเด็กๆรุ่นใหม่เดี๋ยวขึ้นมาแทนเราแต่ไอ้รุ่นเราเนี้ย มันน่าจะคิดกันได้หรือยังอ่ะคิดกันได้แล้วก็น่าจะคิดกันได้มั่งแล้วนะเพราะว่าวันนั้นเป้ไปเช็คเรตติ้งที่เดนมาร์กได้ข่าวก็คนที่เคยเป่านกหวีดเนี่ยก็มาสวัสดีเรายิ้มแย้มแจ่มใสก็แสดงว่าโอเคแล้วแหละเออแต่ถ้าจะให้ดีคงจะเข้าใจแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจนะคงจะไม่ชอบเราเออแต่ถ้าจะให้ดีแต่ถ้าจะให้ดีนะเราตั้งกลุ่มไปเลยเนาะปะกลุ่มเพื่อต่างแดนเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับคนไทยเนาะน่าจะดีนะแบบเออใช่ตั้งแบบมาช่วยกันเราพยายามอยู่แหละแต่นี่แหละเราไม่ได้ทำความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองนะคะใช่เราทำความเจริญให้กับบ้านเมืองใช่เออเราไม่ได้ชังชาติเรารักชาติใช่เราอยากคือประชาชนที่พวกเขาไม่ต้องการให้เด็กไทยมายุ่งการเมืองไม่ต้องให้คนไทยมายุ่งการเมืองเพราะอะไรเพราะเขาอยากมีอำนาจนานๆใช่เขาอยากมีอำนาจอยู่กันนานๆเขากลัวความไม่มั่นคงของพวกเขาเพราะว่าพอเรามายุ่งการเมืองเนี่ยเราจะรู้ไงว่าสิทธิ์ของเราอ่ะเราจะต้องได้อะไรบ้างเออเราสมควรที่จะเรียกร้องอะไรบ้างทำไมเราไปไหนหมดใช่ทำไมพ่อแม่เราทำไมตัวเราเนี่ยไม่สามารถเรียนได้เท่ากับเด็กคนรวยๆเขาไม่สามารถไปเรียนเมืองนอกได้เหมือนกับไอ้พวกลูกนายทุนโน่นนี่นั่นเด็กมันมีข้อเปรียบเทียบไง
เออแล้วก็มาเรียกร้องทีนี้มาเรียกร้องว่าเออเราต้องการความเป็นธรรมนะเราต้องการมีสิทธิ์อย่างคนรวยๆเขามั่งเออมันถึงไม่ให้เด็กๆไทยมายุ่งการเมืองนี่แหละไม่ให้ยุ่งเพราะว่าต้องการความมั่นคงของตัวเองตัวเองมันก็เลยกีดกันแล้วก็ถ่ายอะไรนะถ้าคนที่ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะจะเป็นเหยื่อของโจร500จะถูกยึดอำนาจโดยกระทบหมดเลยมันทำให้เราอะตอนนี้นะคะยุคนี้มันเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ที่ต้องเข้าใจการเมืองก็จะได้มีสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไม่ต้องเอาไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงสิทธิ์ของคนอื่นเอาสิทธิ์ของตัวเองให้รอดกันก่อนว่ากูอยากได้แบบไหนกูอยากให้ประเทศไทยที่กูยืนอยู่เนี่ยมันเป็นไปในแนวทางไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่พวกเราเนี่ย3คนพี่สีด้วยสแกนดิเนเวียเป็นประเทศที่ติดอันดับโลกที่น่าอยู่ที่สุดเลยเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์นี่คือระบบประชาธิปไตยที่ใครๆก็เห็นแล้วว่ามีความสงบชีวิตประชาชนมีความสุขใช่นี่คือเรื่องจริงเราไม่ถูกแบ่งชนชั้นเราไม่ถูกเหยียดหยามเขาฟังประชาชนเป็นใหญ่ใช่เขาฟังประชาชนหมดเลยให้ความสำคัญประชาชนและเสรีภาพความเท่าเทียมมันต้องเกิดในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยตราบใดที่คนจนไม่มีสิทธิ์เท่าคนรวยคนรวยอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนจนไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันให้ประเทศไทยมันมีการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปเราไม่ต้องการได้คำว่าประเทศไทยมีโสเภณีอันดับหนึ่งของโลกอีกแล้วใช่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการให้ผู้หญิงไทยได้ขึ้นชื่อว่ากะหรี่แล้วใช่คือมันไม่งามหน้าเลยใช่เศรษฐกิจเนี่ยเหมือนที่มีผู้หญิงทีนี้เราพูดถึงว่าผู้หญิงไทยที่มาอยู่ที่นี่นะคะบางคนอะร่างกายคนเราเนี่ยมันไม่สมประกอบกันทั้ง32ใช่ไหมบางคนปากเบี้ยวบางคนหน้าตาไม่ดีพอพวกเรามาอยู่ที่ประเทศประชาธิปไตยเนี่ยไม่อยากขอร้องนะคะว่าอย่าดูถูกกันอีกเลยเพราะสิ่งที่ว่าพอเราเอาปมด้อยของผู้หญิงไทยหลายๆคนมาพูดถึงอ่ะมันเป็นปมด้อยที่น่ารังเกียจที่ไม่สามารถช่วยกันได้อ่ะคือการเกิดมาขี้เหร่อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะมีปมด้อยอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะไม่ใช่ความผิดของเขาเลยใช่แล้วคุณก็เอาปมด้อยของเขาอ่ะมาว่าเขาคุณทำร้ายจิตใจมากนะคุณทำร้ายจิตใจเขามากนะเหมือนคุณฆ่าเขาทั้งเป็นเลยนะซึ่งประเทศที่เขาจะเดินแล้วเนี่ยเขาจะไม่เอาปมด้อยของใครมาว่ากันนะใช่เขาไม่พูดเลยไอ้นั่นขาไม่มีไอ้นั่นอีนี่ขาด้วนไอ้นั่นอะไรพวกเนี้ยไม่มีอ่ะเขามีแต่สนับสนุนคนพิการให้โดดเด่นกว่าคนปกตินะจะบอกให้ที่นี่อ่ะใช่มันเป็นอะไรที่บุคลากรมีคุณภาพอ่ะเพราะเราไม่ได้ถูกสอนให้รังเกียจคนที่พิการที่หน้าตาไม่ดีเป็นโรคนู้นหรือโรคนี้ที่เขาไม่สามารถเลือกเกิดได้อ่ะเพราะเราก็สมควรที่จะเห็นใจพวกเขามากกว่าแล้วก็ส่งเสริมให้พวกเขามีชีวิตที่ดีให้มีกำลังใจให้มีกำลังใจอยู่ในโลกนี้ อย่าไปพูดเอาปมด้อยของเขามาล้อเล่นใช่อีเบี้ยวนู่นบ้างอีเบี้ยววันเพนอย่างนู้นบ้างมันเป็นอะไรที่เมย์เห็นแล้วแบบช้ำมากกับการที่เวลาเราเอาสรรพยานามาใส่ให้กับคนเสื้อแดงบ้างอีควายแดงอีเบี้ยววันเพนอีปากเจยอีคังทูมอีขาถางอะไรก็แล้วแต่สารพัดอ่ะมันเป็นสรรพยานามที่มันเจ็บอยู่ในหัวใจหรือว่าอีกาลีก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำเป็นกาลีอ่ะแต่ความรู้สึกเราเป็นผู้หญิงอ่ะเรารู้สึกเจ็บเหมือนกันเพราะบางคนทำงานเป็นกาลีเพราะจำยอมหรือบางคนก็เต็มใจมันแล้วแต่ไม่ต้องสมควรที่จะเอาเขามาประนามใช่ถูกไหมอะไรไม่เท่าไหร่นะพี่พูดถึงว่าไอ้พวกสรรพนามแต่คนในคนไทยด้วยกันเนี่ยดูถูกคนในชาติใช่มากที่สุดเลย มันเจ็บนะคนเวียดนามคนจีนคนอะไรนะพวกอาหรับเขาจะดูแลเป็นกลุ่มเป็นก้อนผลักดันกันให้ตัวเองมีฐานะดีขึ้นแต่คนไทยนี่แหละคือที่เห็นในสังคมเนี่ยมีแต่ดูถูกเหยียดหยามกันไม่แบบว่าอิจฉาริษยาคืออิจฉาไม่ว่านะอิจฉามันก็ดีอ่ะอิจฉาก็โอ้อิจฉาจังเลยอิจฉาในทางที่ดีโอเคแล้วก็ตัวเองไปทำให้ตัวไอ้ดีขึ้นให้เท่าเขานี่ก็โอเคแต่คุณริษยาแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีนี่สิแล้วก็ใช้สรรพนามเรียกเขาแบบต่ำต้อยๆอ่ะมันไม่ถูกอ่ะเพราะเวลาเราเห็นภาพของนักคนพิการที่ประเทศสวีเดนเดนมาร์กเนี่ยเ
ขาจะสนับสนุนให้พวกเขามีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตมากนะเขาสนับสนุนให้มีแบบเล่นกีฬาใช่ไหมเห็นไหมเขาจะรู้สึกแบบแต่คนพิการในประเทศไทยอ่ะถูกเหยียบให้ต่ำต้อยอ่ะคุณเห็นไหมคุณคิดไหมถูกเหยียบให้ต่ำต้อยมากๆเลยคนพิการในประเทศไทยอ่ะโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้ยากจนอ่ะไม่มีโอกาสยืนในสังคมเลยอ่ะใครเกิดมาตาเขเอาอีตาเขนี่คือการไม่ให้เกียรติกันในสังคมไงการดูถูกไงการไม่เรสเพคกันใช่ไม่เคารพไม่รู้สึกแบบว่าพอเห็นเขาเพราะว่ามันเป็นละครใช่ไหมละครบางครั้งเขาจะโชว์แต่ของสวยๆใช่ไหมพอคนที่เห็นแต่ของสวยๆมองภาพลักษณ์ที่คนพิการไม่ได้ไงก็รู้สึกแบบในใจอ่ะดูถูกหยาดหยามเขาแหละเขาพิการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะคะต้องปรับใหม่หมดเลยจริงๆมันซึ่งระบอบประชาธิปไตยเขาช่วยได้เพราะว่าค่าเท่าเทียมกันแล้วก็ปรับหมดใหม่หมดเลยคุณอย่าลืมนะคะว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดีที่สุดแต่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่ดีที่สุดแต่มันดีกว่าเผด็จการหลาย 100% เลย ใช่นี่ก็บอกว่าเมื่อก่อนมีปัญญาชนบริหารประเทศดีๆไม่เอาปัจจุบันได้ปัญญาควายมาแทนถูกต้องเลยค่ะแม่นเลี้ยว ถูกต้องเลยอ้าวจริงๆใช่ไลค์ร้านคอมเมนต์นี่เลยเนี่ยใช่ไลค์ร้านคุณเมย์อย่าอารมณ์เดี๋ยวไม่สวยยิ้มก่อนไอ้จริงๆก็อยากจะพูดเยอะแหละมาวันนี้หนูอยากจะบอกเลยนี่มีโอกาสมาได้พูดกันพูดเลยเรื่องการเหยียดหยามเนี่ยตาสว่างวันนี้มอบเวทีนี้ให้กับน้องบีไม่จริงๆจริงๆวันนี้แทบจะไม่มีเวลาได้เดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านก่อนวันนี้ฟังพี่ๆ2คนพูดมาเยอะแล้วก็ทุกคลิปนี่ก็มีประโยชน์ให้3ทําให้หลายๆคนได้คิดได้หนูก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามผลงานของพี่ทั้งสองมาจนวันนี้ได้มานั่งพูดสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เรารู้สึกถึงสิ่งที่เสื้อแดงโดนกระทำมาวันนี้หนูรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะพูดเนี่ยอยากจะหนีกระสุนจริงเนี่ยก็หนีมาแล้วเนี่ยอยู่ในม็อบลาดประสงค์เนี่ยก็มาแล้วเนี่ยอยู่สนามกีฬาอะไรนะที่หัวหมากนี้หนูก็ไปมาสิ่งที่ผ่านมาทุกอย่างเนี่ยมันยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็คิดถึงเสื้อแดงตลอดสิ่งที่เสื้อแดงโดนและโดนกระทำแล้วก็ยังโดนคำประณามอยู่ทุกวันเนี้ยมันทำให้หนูมีความภูมิใจในเป็นเสื้อในตัวเสื้อแดงมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะอะไรจ๊ะเพราะทุกวันนี้10ปีที่ผ่านมามันทำให้หนูรู้สึกว่ารัฐบาลที่พวกหนูเคยปกป้องใช่ปกป้องชื่นชมแล้วก็ทำให้คนจนจริงๆอ่ะได้รับวันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าเผด็จการกับรัฐบาลที่มาจากประชาชนมันแตกต่างกันยังไงหนูอยากจะสรุปให้เห็นว่าเนี่ยคือความแตกต่างกันสิ่งที่กปปส.หรือเสื้อเหลืองพยายามพูดใส่ร้ายเสื้อแดงทุกอย่างต่างๆนานาทุกวันนี้มันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเสื้อแดงไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกที่เขากล่าวหาเสื้อแดงไม่ได้ล้มเจ้าเสื้อแดงไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองแล้วหนูก็อยากจะพูดต่อไปว่าเสื้อแดงนี่แหละพรรคที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆแหละจะเป็นพรรคที่สามารถพัฒนาประเทศไทยให้ได้ประชาธิปไตยในอนาคตแล้วหนูก็อยากจะวอนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่มีความคิดต่างลืมสิ่งที่เราอาจจะสิ่งที่เราคิดแล้วมันก็ฝังใจไม่ว่าจะถูกจะผิดหนูไม่อยากจะคิดว่านี่ผิดนะพี่สิ่งที่พี่คิดนี่ถูกนะพี่เมย์หรือหนูว่าถูกอยู่คนเดียวไม่ใช่อยากจะให้มองไปในอนาคตอยากให้ประชาธิปไตยเต็มใบในประเทศอยากให้ประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดีมีสิทธิ์มีเสรีภาพเข้าถึงการใช้บริการของรัฐได้เท่าสิทธิ์ที่เท่าเทียมพี่เมย์พูดไปแล้วคนพิการในสวีเดนพี่เป้พูดไปแล้วความเท่าเทียมเหลื่อมล้ำกันในสังคมสวีเดน มันอาจจะยากในประเทศไทยเพราะว่าเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเราอาจจะได้ยังจะไม่ดีเท่าเขามันก็มีแต่มันมีโอกาสที่จะพัฒนาปรับปรุงได้ใช่มีโอกาสเรายังเก็บภาษีของประเทศอยู่เรายังมีรัฐบาลที่สามารถบริหารประเทศจัดการทรัพยากรของประเทศได้ไม่มีอะไรที่เริ่มต้นใหม่ใช่ประเทศเรามันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกๆแต่หนูอยากให้มันเป็นก้าวที่มั่นคงลูกหลานเราอนาคตหนูเป็นคนไม่มีลูกนะ
ครอบแต่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหนูยังอยู่ในเมืองไทยทั้งหมดอยู่ที่เมืองไทยนี่หนูมาเนี่ยข้ามน้ำข้ามประเทศมากี่ประเทศเนี่ยหนูอยู่คนเดียวในประเทศสวีเดนเจอพี่ๆที่มีความคิดคล้ายๆกันอยากให้ประเทศเราพัฒนาไปในทางที่มันดีขึ้นหนูก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยต้องทำได้แล้วก็ฝากไปยังรัฐบาลที่สาธิตบริหารประเทศอยู่ตอนเนี้ยแล้วหนูก็เชื่อว่าคุณทำไม่ได้หรอกตราบใดที่คุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือผ่านการเลือกของประชาชนเข้ามาที่แท้จริงใช่คุณไม่มีทางทำได้แล้วคุณก็ยังไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเลยคุณจะเอาสิทธิ์และอำนาจตรงไหนมาบริหารประเทศใช่หนูเชื่อว่ามันหมดเวลาแล้วสำหรับเผด็จการขอให้เป็นอุ้ยขอโทษค่ะน้ำลายไม่เป็นน้ำลายกระเด็นไปโน่นเลยค่ะน้ำลายหนูนี่ขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นน้ำลายเดียวหน่อยอนาคตหนูฝากไว้กับพรรคของพรรคประชองประชาธิปไตยทั้ง7พรรคเลยเข้ามาถูกทางนี่แหละสิ่งที่หนูอยากจะพูดวันนี้แล้วก็จากใจถ้าเกิดว่าคนน้องก็พูดตอบเอาไม่เป็นไรค่ะไม่สิ่งที่หนูอยากจะสรุปของวันนี้ก็คือหนูผ่านทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาข้ามน้ำข้ามกี่ประเทศมาอยู่ตรงจุดนี้อยากจะพูดว่าอยากให้ประเทศไทยอยากให้พี่น้องสิ่งที่พี่เมย์พูดตลอดเสมอมาว่าอยากให้ประชาชนคนไทยได้รับเสร็จสิทธิและเสรีภาพเหมือนกับที่ประเทศที่เราอยู่ตอนนี้แล้วอีกอย่างน้องคิดยังไงที่พวกพี่เป็นคนใต้ที่พี่ออกมาพูดแล้วก็เรียกร้องประชาชนอยากจะถามน้องน้องรู้สึกยังไงคะก็จู่ๆคนใต้มาพูดแบบเนี้ยใช่พี่ก็มันก็เป็นเหมือนอะไรที่เซอร์ไพรส์ไงพูดอีสานเพราะว่าพูดอีสานให้หน่อยที่พูดอีสานความคิดเห็นของที่น้องคิดกับอยากให้พูดอีสานปิดท้ายใช่ก่อนหน้านี้พี่เมฆก็บอกว่าจริงๆอ่ะคนใต้อยากเพิ่นว่าให้สร้างคนอีสานเนาะคนอีสานน่ะอันบ่เคยสร้างผักไตเด้ใช่เข้าใจคนอีสานไปหาเงินอยู่ทั่วประเทศเด้พี่หาเงินเพื่อเป็นหยังกลับมาอีสานแล้วอยากให้อีสานมันเจริญอีสานเนี่ยก็นอกลากหญ้าคนจนเป็นไผ่ยังงนอย่างงี้บัดนี้ไม่ได้ยินสองสาวไอ้สาวไตนี่เซอร์ไพรส์ตัวค่ะ เป็นอีหยังที่ว่าบ่เคยคิดมาก่อนน่ะจริงๆเนี่ยอีสานจริงๆแท้ๆเนี่ยยังบ่ได้มีไผรู้ขึ้นมาเว้าเนี่ยนะที่ฮู้เนี่ยป่าวันเพ็ญนี่ก็สิทั้งใดเนาะถึงบ่ฮู้คือกันแต่บ่มีทั้งอีสานจริงๆที่รู้ขึ้นมาเว้ามีพิดาเนาะพิดาเนี่ยก็อีสานอยู่แต่เพิ่นก็พี่รู้จักประดาพิดาใช่มั้ยไม่อีสานอยู่แต่ก็บ่ได้เพิ่นก็บ่ได้อยู่ประเทศสวีเดนได้มั้ยคะมีอันสวีเดนจริงๆก็มีสาวไตนี่ก็ช็อกไปอยู่แป๊บนึงกระทึงได้เป็นทั้งลูกค้าเพิ่นเด้เป็นลูกค้าพี่เป้เป็นแฟนคลับของเพิ่นนำมื้อนี้เสื้อแดงแท้ๆนี่แหละเดี๋ยวมานั่งเบาอยู่ตรงจุดนี้น่ะกับภูมิใจหลายค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆจริงๆก็ขอบคุณสาวไต่ตาสว่างที่เฮ็ดคลิปพวกนี้ออกมาขอบคุณมากพี่คะพี่คะเขาบอกว่าเขาว่าเป็นคนอีสานไม่ใช่คนลาวนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเบือนค่ะอย่าไม่ใช่เขาเป็นคนไทยเกิดภาคอีสานพี่อย่าพูดว่าอ้าวคือลาวไม่พูดอีสานแล้วติไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าอย่างเราไม่ต้องมาแบ่งชนว่ามาจากลาวหรือว่าไม่มาเพราะว่าคนใต้ส่วนมากจะให้สัญญานามว่าลาวถ้าลาวก็คือประเทศลาวอีสานก็คือคนไทยมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยก็เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีมันไม่มันประไอ้นั่นอ่ะชาติคือประชาชนที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่พูดกลางเป็นประเทศไทยในประเทศไทยเป็นคนไทยคนอีสานคนเหนือคนใต้มาลายูที่เขาอยู่ในแผ่นดินไทยเขาเป็นคนไทยนะคะไม่ว่าจะมีสำเนียงหรือว่าภาษายังไงนะคะยังไงคุณก็ต้องให้เกียรติดีว่าเขาคือคนไทยพี่เขาบอกว่าขอโทษแล้วพิมพ์ผิดครับไม่เป็นไรให้เอาไปเบาเล่าแล้วไอ้เบาเล่าไม่เป็นอย่างดอกไอ้ยาไทยฮู้ว่าเป็นคนอีสานนะคะไม่อยู่นี่คนอีสานผ
วกผู้หญิง2คนเพิ่นคนไทเพิ่นจะเพิ่นก็ฮักคนอีสานแล้วแต่คนอีสานบ่ค่อยเกลียดบ่ค่อยเกลียดไผว่าซั่นเถาะคนอีสานไปอยู่ทั่วประเทศฮักอยู่ทั่วโลกใช่อยู่ทั่วโลกจนไม่เห็นสิพี่เด่นอย่าลืมนะคะว่าคนอีสานกว้างขวางไปทั่วคนอีสานไม่ได้โง่นี่ๆเขาบอกว่าเข้าคนอีสานบ่แบ่งบ่แบ่งคนดีกะคือคนดีเฮาเชียร์เว้าไปเลยว้าวๆๆก็แหลกแล้วคนนี้เป็นขอให้แบบที่แปลว่าคนอีสานไม่ได้โง่ไม่ใช่แสดงว่าเป้ไปว่าภาคไหนโง่นะเดี๋ยวอย่ากินปูนร้อนท้องกันอีกนะเป้พูดถึงคนอีสานนะเป้ไม่ได้พูดถึงภาคอื่นนะแต่หนูภูมิใจภูมิใจเพิ่นว่าเฮาเป็นลาวกับลาวไปเถิดลาวกับซ้ํานั่นแหละเอ้าอีสานเราไม่ได้เพราะว่าลาวก็คือลาวก็คือลาวเราต้องจงต้องให้ตรงๆเลยไม่ใช่ว่าลาวอะไรหรอกคุณอีสานก็คืออีสานไปภาษาจะไปยอมรับว่าตัวเองเป็นลาวอีกมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องเขายังบอกว่าหนูเป็นควายแดงหนูก็ยังกี่ปี10ปีไปแล้วหนูเขายังว่าหนูเป็นควายแดงหนูก็คิดแค่นี้ก็จะมาทำเล็กๆน้อยๆแต่นี่หนูข้ามไปแล้วอย่าไปเอามาใส่ใจเลยพี่ไม่เราเอาความเป็นจริงคุณเป้พูดเสียงดังตกใจถ้าไม่ชอบก็จะบอกให้รู้แบบชัดๆเพราะว่าเพราะว่าคนพ่อเหมือนที่เมย์บอกนะคะเหมือนที่พวกเราทั้งหมด3คนหรือว่าพี่สีด้วยน้องธรรมรัตน์ด้วยเพราะว่าพวกเราทั้ง 4-5 คนเนี่ยมาจากประเทศไทยเลยไม่มีการลาวไม่เขกเมย์ขอบอกว่าเมย์ไม่ใช่เขกนะคะเมย์เป็นมุสลิมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคำว่าลงเคกอะไรพวกเนี้ยแหละมันทำให้คนไทยเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้ว่าพี่แล้วนะคะที่พี่พูดลาวเมื่อกี้ไม่ว่าแล้วนะคะเพราะว่าแต่ว่าเราพูดถึงความเป็นความหลากหลายความที่คนไทยพยายามจะสรรหาจะพูดให้คนอื่นตกต่ำหรือว่าจะพูดบิดเบือนให้คนอื่นคือเอาความคิดของตัวเองอ่ะไปใส่ให้คนอื่นใช่แต่มันเป็นความคิดที่ไม่เป็นความคิดที่ไม่สามารถให้คนฟังรู้สึกปลับปลื้มใจได้อ่ะมันให้คนฟังเสียใจอ่ะเอาว่าไปมันอยู่ในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกอ่ะอืมใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมองโลกให้เป็นบวกเพราะว่าเราเกิดในแผ่นดินไทยบวกแล้วก็ต้องมองให้ตรงใช่มองให้ถูกด้วยต้องมองให้ตรงว่านี่คือผิดนะนี่คือถูกนะดอกบัวก็คือดอกบัวกงจักรก็คือกงจักรแล้วมันจะได้ไปได้สวยโอเคเดี๋ยวนะผู้ดำเนินรายการช่วยให้ข้าจำกัดคำว่าประชาธิปไตยสามารถร่วมเดินด้วยกันได้ไม่ว่าอีสานหรือคนใต้ครับมือใช่เราพยายามที่จะสื่อว่าจุดที่บกพร่องและเป็นปัญหากับความรู้สึกของคนในประเทศไทยความรู้สึกของคนฟังคนที่เขาได้รับคนที่โดนกระทำใช่มันก็เลยเราก็เลยสื่อให้ว่าค่าของคนทุกคนน่ะเท่าเทียมกันน่ะเราอย่าแบ่งว่าเขามาจากนู่นเขาพิการอย่างนั้นแล้วเขาไม่เหมือนกับเราเขาทุกคนเหมือนกับเราเราอยากให้ตัวเองกินอิ่มเราก็อยากให้คนอื่นกินอิ่มเหมือนกันนั่นคือค่าของความเท่าเทียมอันของสีหน่อยดิเอาของพี่สีไหนค่าของคนการเหยียบย่ำคือความคิดต่ำของปัญญาคนใช่ค่ะไม่มีทางความเจริญไปไม่ได้เลยถ้าคุณยังเหยียดหยามเหยียดย่ำคนที่ด้อยกว่าแล้วคุณได้อะไรขึ้นมาอยากถามว่าคุณได้อะไรขึ้นมาคุณไปว่าเขาจุดอ่อนเขาปมด้อยเขาอีเบี้ยวอย่างที่น้องเมย์พูดอ่ะอีเบี้ยวอีคังทูมอีโนนอีนี่อีนั่นคุณได้อะไรอ่ะอยากถามว่าคุณได้อะไรแล้วก็อีกอย่างนึงลาวตอนนี้นะคะเจริญกว่าประเทศไทยอีกนะเราไปน้ำหน้าโลดอยู่แล้วแหละอย่าลืมว่าคนพ่อคนไทยที่ดูถูกต่างประเทศอื่นน่ะตัวเองจะกลายมาเป็นเสียเองนะคะเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็เข้ากุลยุคใช่ไหมกาลิลูยุคช่วยหน่อยอะไรนะช่วยหน่อยสิกุลิกาลิยุคของไทยพูดไม่ได้อะไรนะกาลิยุคใช่ไหมลิงมังพังกังใช่ความเหลื่อมล้ำความยากจนน่ะมันมากขึ้นทุกวันเพราะว่าตอนที่รัฐบาลอภิปรายนะคะเขาบอกว่าประชาชนน่ะครึ่งประเทศแล้วค่ะที่จนอย่าลืมว่าเดี๋ยวเราต้องไปเป็นทาสของลาวไปใช้ทำงานที่ประเทศลาวอีกนะคะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าดูถูกกันอย่าเหยียดหยามกันผลักดันให้ทุกคนน่ะมีความเจริญ
เป็นความเป็นอยู่ทั้งชีวิตหน้าตาในสังคมอ่ะเราเดินไปข้างหน้าด้วยกันดีกว่าพี่อ๋อนี่กาลียุคของคุณไหมกาลียุควันนี้น้องเป้นะคะน้องเป้ต้องขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะที่ขอแสดงความเสียใจกับที่คุณย่าของเป้ได้จากไปนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันเผาไปแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป้ก็ได้คุยกับทางบ้านแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกๆคำขอแสดงความเสียใจนะคะกับเป้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแต่ว่าคนที่เป็นประธานนะคะคนที่เป็นประธานงานศพนะคะของเป้ก็คือสว.คนหนึ่งสว.คนนั้นก็คือเป็นลุงของเป้เองซึ่งประยุทธ์แต่งตั้งมานะคะแต่ก็เศร้าเสียแต่ก็เป้ก็ไม่ได้มาอะไรตรงนี้เพราะว่ามันเป็นครอบครัวการเมืองมันไม่ใช่การเมืองคือใช่มองข้ามการเมืองใช่เป้จะไม่เอามาปนกันนะคะเพราะว่าการเมืองก็คือการเมืองนะคะส่วนตัวก็คือส่วนตัวลุงของเป้ก็เป็นสว.นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเป้ก็มีญาติที่เป็นนายพลนายพันเยอะเหมือนกันหลายๆคนบอกว่าเป้กลับบ้านได้เขาปกป้องแต่เป้ก็ไม่ขอกลับนะคะเพราะว่าเป้คิดว่าเป้ไม่เชื่อใจอยู่ดีแล้วพี่เป้จะกลมสว.ให้กลับใจไหมอ่ะสว.นี่นะสิพี่จะกลมให้คือสว.เนี่ยนะคะเขาก็เราก็รู้ใจเขาใจเราใช่ไหมอย่างที่คนที่โดนแต่งตั้งไปเนี่ยที่ว่าอยากจะว่าด้วยใจจริงแก่นแท้จริงเนี่ยคือจะว่าชั่ว 100% ไหมคือเขาก็จะว่าชั่วไปเลยมันจะก็จะว่าใครไม่ได้อ่ะคือตรงนี้มัน1อำนาจ2เงิน3ความกลัว3ความกลัวเขาต้องการให้เป็นเขาต้องการช่วยจะไปปฏิเสธบางทีก็มีก็โดนยึดคดีหลายหลายอย่างเราต้องรู้ใจเขาใจเรานะคะแต่ที่เป้ขอบคุณที่ไม่สามารถที่จะคือเปลี่ยนไม่สามารถอะไรนะคือดีใจที่สุดเลยไม่สามารถลืมได้นะคะก็คือคุณพี่นครมาฉิมนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะคะที่ส่งพวงหรีดไปที่งานของคุณย่าของเป้แทนน้องเป้นะคะที่น้องเป้ไปไม่ได้เขาส่งพวงหรีดแล้วก็เขียนชื่อเป้ลงไปด้วยเลยให้ตรงนั้นนะคะซาบซึ้งที่สุดเลยนะคะที่พรรคเพื่อไทยแสดงให้คนใต้นะคะอย่างคนใต้ตัวเล็กๆอย่างเป้ได้รับรู้ว่าคุณคือหัวใจของประชาชนจริงๆขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะได้ไปแล้วแหละอย่างน้อยๆก็หนึ่งดวงของหนูแหละใช่แต่เป้เชื่อมั่นเลยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยได้หัวใจจากคนใต้หลายๆดวงในงานศพนี้เหมือนกันสำหรับเมย์นะคะเมย์ขอบคุณคนอีสานมากๆที่ทำให้เมย์ได้เห็นว่านักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเขาเสียสละขนาดไหนเมย์ซาบซึ้งเขามากๆเพราะเขาทุกคนมีค่าล้นเหลือเป็นหนี้บุญคุณพวกเราด้วยซ้ำเพราะถ้าไม่มีพวกเขาเราไม่ตาสว่างนะคะใช่เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งใช่ไหมใช่หนึ่งในหลายหลายคนนะคะแล้วเขาเป็นคนดีเป็นคนยากไร้ยากรากหญ้าและก็เป็นคนจนซื่อส่วนมากต้องมาตายเพราะว่ามาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและความถูกต้องขอมอบเกียรตินี้ให้กับวีรสตรีและวีรบุรุษทุกคนที่ล่วงลับไปแล้วนะคะที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยใช่ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยขอให้ทุกเขาพวกเขาสู่สุคติที่ดีและก็ไปสวรรค์นะคะเมย์ปลื้มใจมากๆเมย์ขนลุกทุกครั้งและวันนี้ที่น้องเมย์ชวนน้องบีมาวันแรกที่น้องเมย์เจอพี่น้องบีขนลุกสองคนนะเรารู้สึกปลื้มมากๆปลื้มทุกครั้งที่เห็นคนอีสานได้ออกมาต่อสู้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าคนใต้จะนำพาประเทศไทยเหมือนกับคนอีสานใช่คนใต้จะอย่าไปชิงชังคนอีสานใช่ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันอย่างน้องสองคนเนี่ยจู่ๆเนี่ยก็มาพูดถึงความเป็นธรรมขึ้นมาจู่ๆมาพูดให้คนใต้เข้าใจขึ้นมาเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะเราคิดถึงคนใต้เพราะเราเป็นห่วงคนใต้ไม่อยากให้คนใต้อ่ะต้องตกไปเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือของฝั่งเผด็จการอีกต่อไปแล้วก็ไม่อยากใ
ก็อย่างที่พูดนะคะจะว่าเป็นตัวถ่วงมันก็เหมือนกับว่าทำให้คนใต้เสียใจแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงไงแต่คนใต้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันใช่เพราะว่าการที่ประชาธิปไตยได้พัฒนาต่อเนื่องนั้นน่ะต่อเนื่องไปนั้นน่ะมันทำให้คุณและคนในชาติจะเดินก้าวหน้าต่อเนื่องด้วยเหมือนกันแล้วก็อยู่ร่วมกันได้แต่คุณไปเป็นเครื่องมือสกัดประชาธิปไตยลงมาก็คือคุณก็คือตัวถ่วงคุณไม่สามารถคือคุณจะเถียงพวกเราไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเป็นตัวถ่วงกันอีกเลยนะคะอย่าทวงตัวเองอย่าทวงอนาคตตัวเองอย่าทวงอนาคตลูกหลานอย่าทวงอนาคตของเพื่อนร่วมชาติอย่าทวงอนาคตของประเทศชาติอย่าเกลียดชังเพื่อนร่วมชาติให้เกียรติเพื่อนร่วมชาติสนับสนุนเพื่อนร่วมชาติอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องแล้วไม่ว่าศาสนาไหนอิสลามพุทธทุกอย่างอะไรก็แต่รักกันนะคะรักกันเพราะเราอยู่ในแผ่นดินสยามซึ่งเป็นแผ่นดินที่เราเป็นเจ้าของประเทศนะคะทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนะไม่ใช่รักกันไว้ดูแลกันไว้ไม่ว่าพวกคุณจะคิดยังไงนะคะแต่สำหรับเมย์ถ้าคนไทยเกิดความเจ็บปวดหรือว่าโดนขายตัวไปตามโน้นเมย์จะรู้สึกเหมือนกับถูกหยิกเนื้อตัวเองน้ำตาจะไหลเพราะเราเห็นว่าการที่พวกเขาไปดิ้นรนอยู่ที่ต่างประเทศโดยที่ไม่รู้จุดมุ่งหมายนะคะมันทำให้เรารู้สึกแย่เพราะฉะนั้นขอให้เราช่วยกันผลักดันให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบคุณอย่าไปหลงอย่าทะเลาะกันอย่าหลงทางอย่าเป็นเหยื่อของโจร500หรือพวกที่พยายามสร้างความเกลียดชังให้กับพวกเรานะคะเมย์ขอฝากไว้ด้วยกับพี่น้องทุกคนที่ดูคลิปน้องเมย์กับพี่ปูเป้แล้วก็รวมกับคลิปของพี่สมศรีน้องธรรมรัตน์นะคะมันจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราทั้งหมดเลยตาสว่างได้เห็นสัจธรรมความจริงที่หลากหลายที่พวกคุณอาจจะไม่เคยสัมผัสแต่เราได้สัมผัสเพราะเราเห็นแจ้งแดงแจ๋เลยว่าปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบนี้ความเหลื่อมล้ำแบบนี้แล้วใครเป็นตัวปัญหาใช่ตอนนี้ตัวปัญหาขึ้นแท่นอยู่บนเป็นผู้นำเป็นตัวปัญหามานั่งขึ้นแท่นเป็นผู้นำของประเทศคือคุมอำนาจทั้งหมดการบริหารทั้งหมดตอนนี้ในเมื่อตัวปัญหาอยู่เป็นผู้นำเนี่ยแล้วก็ดูถูกประชาชนพอตัวปัญหาขึ้นเป็นผู้นำเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าผลงานของตัวปัญหามันทำให้บ้านเมืองเป็นแบบไหนถ้าตัวดีมานั่งเป็นขึ้นแท่นน่ะผลงานเราก็จะรู้ว่ามันจะออกมาแบบไหนเพราะฉะนั้นคุณต้องดูที่ผลงานมันต้องเปรียบ มันต้องคนเราต้องเปรียบเทียบได้แล้วพี่เป้10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนูเชื่อจริงๆมันเขารู้ไม่ต้องเปรียบอะไรมากไม่ต้องเปรียบอะไรเลยคำพูดของนายกเพียงอย่างเดียวคือคนจนไม่ได้เสียภาษีนี่สิเจ็บสุดๆเลยแสดงให้เห็นแม้แต่น้ำเป่าที่ไปเอาในเซเว่นอ่ะเสียภาษีมันเจ็บปวดมากๆเลยกับคำที่ว่าคนจนอ่ะไม่ได้เสียภาษีเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ซื้อของก็ไม่ได้จ่ายภาษีคุณพูดแบบนี้ไม่ได้หรอกเออคนจนก็ไม่ต้องกินอะไรกันเลยสิไม่ต้องคุณเป็นนายกนะคะคุณเป็นบอกคุณเป็นนายกนะคะลุงตู่คุณต้องดูแลชีวิตของประชาชนให้เขาอยู่ดีกินดีไม่ใช่มาทับถมเขาว่าประชาชนคนยากจนไม่ได้เสียภาษีมันไม่ถูกต้องค่ะเพราะภาษีที่คุณกินอยู่เนี่ยที่เงินเดือนที่คุณกินอยู่เนี่ยมันเป็นของประชาชนคนรากหญ้าคุณไม่มีคุณสมบัติพอคุณไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะบริหารประเทศไปให้มันรุ่งเรืองหรือก้าวหน้าได้เนี่ยคุณก็คือคุณต้องยอมรับตรงนี้คุณอย่ามาเอาโทษตรงนั้นมาโยนให้กับประชาชนปัญหาของพวกคุณต้องไปแก้เอาเองไม่ใช่โยนปัญหามาให้คนในชาติช่วยกันแก้พอเขาพยายามช่วยกันแก้แต่คุณกลับพยายามที่จะค้านหยุดการบริหารประเทศออกมันไม่ถูกออกไปเถอะลุงตู่เราสามคนบอกว่าออกไปจะมีใครเห็นด้วยถ้าเราบอกออกไปเถอะใครเห็นด้วยมั้งคะว่าให้ลุงตู่ออกไปจากการเป็นนายกกดมาเลยกด3กดอะไรบอกว่าออกไปเราไม่เอานายกก็ได้3ตัวตรงๆก็ได้ออกไปเถอะค่ะจะได้รวยกันทั่วหน้าแล้วน้องพี่คิดว่าน้องก็เหมือนกันที่ได้ผลกระทบอย่างรุนแรงคือการส่งเงินไปต่างประเทศต่างเมืองไทยใช่มั้ยแน่นอนค่ะมันเศรษฐกิจนะตอนเนี้ย
มันถดถอยนะเม็ดเงินมันถดลงเยอะเลยใช่ไหมจากเมื่อก่อน4บาท5บาทเงินเหลือ3บาทออกไป3ออกไปเลยเอาพูดให้จบก่อนว่าผลกระทบเรื่องเงินเนี่ยจริงๆอะทุกอย่างมันเคปสล็อตเป็ดเค้าเรียกอะไรมันเป็นหมุนเวียนวงเวียนมันได้รับผลกระทบกันทั้งหมดอะพอเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนอยู่ดีไม่อยู่ดีกินดีแล้วทุกอย่างมันโดนผลกระทบไปหมดนะคะอย่างยิ่งพวกเราได้ใช้ชีวิต2มาตรฐานใช่ไหมเพราะว่าเราต้องใช้เงินที่นี่เราเลี้ยงชีพตัวเองที่นี่แล้วเราต้องจุนเจือครอบครัวที่เมืองไทยอีกใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่หนักมากเนาะถูกไหมเราต้องพยายามเจียดเงินที่นี่ไม่ต้องซื้ออะไรที่มันแพงๆเนาะเอาก็คิดดูสิก็อย่างที่ไปพูดแหละว่าเพื่อนๆที่มาอยู่ต่างประเทศอ่ะคุณจะว่าไม่กระทบอ่ะมันเอาปัญหาตามเรามาเลยเห็นไหมใช่คุณน่ะต้องทำงา น จากการที่คุณแลกเงินได้สมัยก่อนที่ทักษิณยิ่งรักเขาเป็นห้าบาทตอนนี้ยังเหลือ3เห็นไหมคุณต้องทำงานหนักขึ้นหรือว่าอดออมมากขึ้นลงอีกอ่ะคุณต้องอดออมเพิ่มขึ้นอ่ะเพราะอะไรเพราะมันเอาปัญหาตามเรามาแล้วเห็นยังใช่เศรษฐกิจอย่างนี้เห็นไหมนักลงทุนเนี่ยไม่มีใครแล้วตัวเองก็ไม่มี power ในการบริหารประเทศออกไปต่างประเทศก็ไม่ได้จะไปหาเอาน่ารักมากเลยนุ่นสามวันก็ออกไปเถอะเองกลับมาไม่ใช่เขาไม่มีอำนาจในการบริหารประเทศเห็นไหมจะไปหานักลงทุนมาเขาก็ไม่เชื่อมั่นเพราะรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเพราะอะไรนักลงทุนไหนเขาจะมาลงอะไรอยู่ๆก็ไปสั่งปิดมึงเป็นโจรอ่ะมึงเป็นโจรอ่ะเดี๋ยวกูก็ซวยสิมึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออพอแล้วทีนี้พี่สุภชัยเขาเขียนให้3ครบหมดทุกคนแล้วก็บอกกด3ไง3คนน่ะรุ่นแกเขียนเผื่อคนอื่นใช่เพราะพวกคนน่ะคือคนไทยนี่แหละรู้ไหมคะว่าประชาชนคนไทยผู้หญิงไทยที่มาอยู่ที่เนี่ยขนเม็ดเงินกลับเมืองไทยเยอะมากแล้วตอนนี้พอเงินไทยมันลดทีนี้คนผู้หญิงไทยคนเบิกคนไทยที่นี่ลำบากค่ะคนไทยก็อยู่ลำบากก็ลำบากค่ะออมมากขึ้นส่งเยอะส่งเงินมากขึ้นไม่งั้นก็ต้องทำไม่ใช่ออมอ่ะไม่มีมีแต่อดไม่คือเขาต้องประหยัดไงคือประหยัดคือแทนที่จะแลกเงินได้ใช่ไหมอย่างใช่หนึ่งอย่างร้อยโครนเนี่ยก็ตอนสมัยทักษิณอ่ะคุณได้500ตอนนี้สมัยรัฐบาลโจรคุณได้แค่300แล้วเพราะฉะนั้นไอ้200นั้นน่ะคุณต้องประหยัดใช่มันก็เลยแล้วก็ไปกับตอนพอหลังเมื่อก่อนอาจจะไปเมืองไทยได้ปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งเลยแต่พอรัฐบาลประยุทธ์มานี่นะคะปีนึงก็ยังไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ไปเก็บเงินไม่ได้ไม่มีเงินพอนี่คือความทุกข์ยากของคนต่างแดนค่ะขาดรายได้ไปอีกนายกประยุทธ์ช่วยกรุณาบอกด้วยนะคะเมย์ก็บอกแล้วพวกเรา3คนบอกแล้วว่าคุณไม่ได้ดูแลเฉพาะคนในประเทศไทยนะคะคุณต้องรับผิดชอบชีวิตคนไทยที่อยู่ต่างแดนด้วยค่ะนั่นแหละรวมหมดนั่นแหละเพราะว่าเป็นผลงานของคุณไงมันก็เป็นที่ทำให้พวกเรายากจนด้วยทั่วหน้าทั่วตาเท่าเทียมกันเลยเนี่ยก็คือผลงานของพวกคุณแหละค่ะรัฐบาลโจร750 มีคนเพิ่มมาอีก250 เอาก็จริงๆเนาะพูดถึงก็ต้องคิดแต่ตัวเองหาเงินไม่เป็นอ่ะรัฐบาลหาเงินไม่เป็นอ่ะกู้เป็นอย่างเดียวตอนเนี้ยแล้วก็โกงเป็นอย่างเดียวกู้กับโกงเนี่ยเพอร์เฟคเลยกู้กับโกงกู้กับโกงแล้วก็กินกันให้สนุกเลยอิ่มกู้โกงกินใช่ไม่เดี๋ยวมันก็เดินชนพันแข้งพันขาตัวเองไฟนอลลี่เดินชนแข้งชนขาตัวเองพันแข้งพันขาตัวเองไปไม่ไหวออกจริงจริงหนูเชื่อว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะตื่นมาเถิดเอ้ยพี่น้องถ้าใครพี่ๆคนไหนฟังคลิปนี้อยู่นะคะตื่นมาได้ละตื่นมาได้แล้วดึงคนข้างๆตื่นมาด้วยลุกมาพร้อมๆกันช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยว่ามันถึงเวลาแล้วแหละใช่ใช่เลยคนเนี่ยพวกเราน่ะสมควรที่จะจับเหมือนกับที่กลุ่มเป่านกหวีดกปปสใช่ไหมเราน่าจะรวมชุมนุมกันที่เดนมาร์กโคเปนเฮเกนใช่ไหมเราก็ไปพูดถึงว่าหลักเศรษฐกิจแล้วก็เงินค่าเงินบาทอะว่าต้องเอารัฐบาลประยุทธ์อะออกไปถูกไหมเพราะว่าฝรั่งที่เขาไปเที่ยวอ่ะเขาก็ลำบากเหมือนกันนะต้องไปประท้วงอีกไหมเราเนี่ยถ้าไม่ออกนี่จะไปไหมเนี่ยไปพี่ไปไปไหมพี่เป้ไปไปเพราะว่าประท้วงที่ถูกต้องเราไปแต่ที่ไปท้วงที่ไม่ถูกต้องไม่ไปอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก
ใครที่มีแฟนเป็นฝรั่งอะไรก็พาไปให้หมดเลยเพราะยังไงก็ได้เมียไทยอยู่แล้วต้องช่วยกันประชาธิปไตยค่ะคนละไม้คนละมือใช่ไหมในเมื่อมันไม่เออก็คงต้องออกแล้วถ้าแมนยังมานั่งพูดกันอยู่ตรงนี้มันไม่เออมันไม่มีประโยชน์เจ็บคอเปล่าเสียเวลาด้วยถ้าเราพูดแล้วเราปฏิบัติอ่ะเราทำเลยผัวฝรั่งกี่คนกี่คนของใครก็ไปกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพศต้องไปหาคนมาคิดหากเมย์ก็ยังไม่มีเลยก็ต้องทำสติไว้ก่อนนะคะของเป้สักกี่คนเดียว50นะแล้วก็ของเธอนะกิ๊กกักนะ50เอานะตอนนั้นไงเกือบร้อยเกือบร้อยพอถึงเวลาก็ชวนกิ๊กกักไปเสร็จพอเขาประท้วงเสร็จแล้วเราก็ขอแยกย้ายกันคนละไปไปไหนก็ไปทางมันเพราะว่ามันเป็นผลดีนะคะเพราะว่าฮันเมย์จะบอกให้นะคะที่ออกความคิดเห็นคือการที่เรามีผัวฝรั่งแล้วผัวฝรั่งได้รับรู้ว่าประเทศไทยเป็นอย่างเงี้ยและผัวฝรั่งก็จะได้ผลักดันให้ประเทศไทยอย่างมันเกิดประชาธิปไตยเต็มใบเราก็เราทำดีนะแล้วเขาก็ชอบด้วยนะเออเราอยากให้บ้านเมืองก้าวหน้าเราอยากช่วยคนในชาติเราต้องหาให้ทุกวิธีพี่วันดีบอกเรียกชวนพี่ด้วยนะคะพี่ไม่มีผัวค่ะมีแต่กิ๊กใช่พี่เนี่ยพี่จะต้องให้กิ๊กไปหาเพื่อนมาอีก15คนเนี่ยกิ๊ก15คนเพราะฉะนั้นเอากิ๊กมาเอาใครก็มาก็ได้ร่วมทัพกันเพื่อที่จะกอบกู้ขับไล่ประยุทธ์ออกไปจากการเป็นนายกกันหนูพูดแล้วประยุทธ์ต้องถึงเวลาออกไปได้แล้วใช่สีบอกว่าให้ตูนอะไรให้ตูนวิ่งไอ้ตูนจะวิ่งอีกแล้ว24 27ตุลาคมตกลงรัฐบาลนี้มันขอทานอย่างเดียวขอทานอย่างเดียวชัวร์เลยค่ะก็บอกแล้วโกงกู้กินใช่ไหมค่ะโกงกู้กินอยู่แค่นี้ค่ะไม่ไปไหนถูกต้องเลยโกงกู้กินสามก็ใช่เนาะก็คือโกงฮิตแค่ที่โกงมาแค่โกงเลือกตั้งโกงเพื่อจะสืบทอดอำนาจโกงมาตลอดระยะเวลาแล้วแล้วก็รู้แล้วก็โกงกู้นี่คือตอนนี้กู้มาเท่าไหร่ตอนนั้นยิ่งรักจะกู้เท่าไหร่2.2ละตอนนั้นยิ่งรักจะกู้ไงเออใช่ปปส.ออกมาเดี๋ยวเป็นหนี้ตอนนี้กู้ไปเท่าไหร่รัฐบาลนี้มีใครรู้บ้างเจ็ดล้านสมัยทักษิณสมัยยิ่งรักนะถ้าเขากู้นะทักษิณรู้สึกว่าไม่ได้กู้แล้วยิ่งรักกู้นะเขามีปัญญาจ่ายคืนเลยเขามีเครดิตเออไปดิสเครดิตเขาไปไล่เขาออกแต่รู้สึกว่ายังไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่เหรอกำลังจะไม่ใช่เหรอไปว่าเขาแล้วอ่ะรู้ว่ากู้มาหรือยังยังไม่ได้กู้เลยยังก็หาว่าเขาจะดูสร้างหนี้ให้คนไทยไงตอนนี้รัฐบาลนี้กู้ไปเท่าไหร่แล้วปปส.ดูไลฟ์ที่มีรูปรถเป็นคนของลุงตู่อ๋อคนที่มีรูปรถเป็นลุงเป็นคนของลุงตู่เป็นใครก็ดีอะค่ะเออขอฝากบอกลุงตู่ไปด้วยถ่ายทอดให้ลุงตู่ได้รับรู้ด้วยว่าเราคิดกันยังไงเออประชาชนที่อยู่ต่างประเทศนี่เราอยู่ต่างประเทศคิดกันยังไงแล้วก็คนในชาติไหนให้ฟังด้วยใช่เขาเลือกกันมากี่แสนคนน่ะคะแนนทั้งดิบทั้งสุกน่ะรัฐบาลที่ไม่ใช่คะแนนโกงน่ะรัฐบาลจะกู้2ล้านแต่ถูกกปส.อันนั้นใช่ไหม2ล้านที่ไหนล่ะ2ล้านเองเดี๋ยวมันเป็นไม่ได้หรอก2ล้านเองมันน้อยไง2เหรอเออผมเห็นสองล้านหรือผมเห็นหน้าไอ้ตูบไม่เคยถูกฉลกเลยไม่มีใครถูกฉลกหรอกค่ะนอกจากคนที่หลงผิดตอนนี้นะคะเป็นช่วงตอบคอมเมนต์ค่ะแสดงความคิดเห็นมานะคะนี่ไง 2.2 ล้าน 2.2 ล้านล้านเออนั่นเลเออใช่แต่โดนไอ้นั้นสกัดก่อนยังไม่ได้กู้ยังไม่ได้กู้ใช่ก็ถ้าจะทำเรื่องไงแต่มันวางแผนกันแล้วมันก็กลายไงเพราะว่าพวกมันทั้งกำลังคิดว่าสองล้านล้านนี้มันต้องยุกกูมันต้องยุกกูไม่ใช่ยุกมึงเพราะกูมีแผนนี่เอาอ่านคอมเมนต์ประเทศไทยตกอยู่ในยุทธศาสตร์การปกป้องอำนาจและผลประโยชน์เพราะผลประโยชน์แอบแฝงทั้งหลายที่มีอยู่ในระบบราชการมีมากมายมหาศาลเช่นในกองสลากในกรมศุลกากรในกระทรวงพลังงานในกองทัพในกรมตำรวจในกรมศุลกากรในกรมที่ดินในกรมการขนส่งปัญหาต่างๆแค่ฉากบังหน้าใช่ค่ะทุกอย่างนี่นะคะเมย์จะบอกให้คือไม่สามารถหาอะไรที่เป็นความจริงได้เลยนะคะในที่เขาออกข่าวมาความมีแต่ความเท็จมีแต่การใส่ร้ายแล้วก็หยิบโยงปัญหาต่างๆมาพูดอ่ะโดยที่ไม่พยายามที่จะแก้ไขปัญหา
นู่นเขาบอกว่าให้พูดเรื่องอะไรมาตรา420หน่อยของอะไรปรินาเหรอเออใช่อีเอนี่ต้องพาอีเอนะคะต้องพาไปไว้ที่เขาดินค่ะเพราะว่าสมองของเขาเนี่ยมันเป็นสมองที่ไดโนเสาร์ต่อล้านปีหรือว่าอะไรเขาดินไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วเหรอไปพิพิธภัณฑ์สัตว์สงวนก็ได้เพราะว่าไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่เป็นอย่างอีเออ่ะดูสิเอมันมีกี่มาตรามันยังไม่รู้เลยอ่ะมันมาพูดสุ่มสี่สุ่มห้าแสดงโชว์โง่ในสภาว่าอะไรนะอะไรเสรีเหรอมีนะมันว่าใครอ่ะที่มันมาประท้วงว่าโอ้มันว่าไอ้นู่นนายกมันไม่ใช่มันว่าไอคุณพี่มีหนวดเออที่มีหนวดนั่นชื่ออะไรล่ะเออที่มันเป็นประท้วงที่แบบว่าเอาป้ายพลังประชารัฐอ๋อใช่ๆคิดมาตรา420ค่ะทั้งที่มาตรา420ไม่มีอ่ะมันมาโชว์โง่ดูสิมันเองมีปัญญาอะไรไอ้เอนั่นเป้ไม่เคยให้ราคานะคะเพราะว่าเป้คิดว่าสอสอคนนี้ไม่มีคุณภาพอะไรเลยแค่มาเป็นจระเข้ขวางคลองจริงจริงคนเมาเก่าจระเข้ขวางคลองนั่นแหละเพราะว่าการที่ว่าสอสอเขาชื่ออะไรนั่นน่ะเขาเอาป้ายนโยบายมาบอกให้ว่าชี้แจงอ่ะว่าเนี่ยสมควรที่จะผลักดันในนโยบายนี้อ่ะถ้าทำไมไม่ทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เหรอที่ฝ่ายค้านซึ่งเป็นตัวเลือกของประชาชนน่ะต้องเอานำมาเสนอสิแต่อีเอสเป็นสสที่ผิดหูผิดที่ผิดทางหนูอยากรู้จังเลยคนลาดลีเนี่ยยังคงจะรู้สึกออกปี๊บคุมหัวใช่ไหมใช่คุณลาดลีขาคนลาดลีเนี่ยคนลาดลีเนี่ยเขตไหนมาตรา420คุณลาดลีคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะสสคุณลาดลีทำคุณลาดลีน้ำแตกแล้วก็บอกว่าน้องช่อไม่สวยลุงตู่ใช้ผิดใช้ภาษาผิดใช้คำพูดผิดเพราะคุณเพราะสวยนี่มันต้องคุณเองติงต้องมากเลยติงมันเป็นอะไรที่คือหนึ่งไอ้เรื่องเสื้อผ้าเทหนึ่งละไอ้โน่นนี่นั่นไอ้ติงต้องมันเลยอ่ะเห็นดูไหมที่มันพูดออกมาทั้งหมดไอ้สสเนี่ยมันมีสาระอะไรไหมไม่มีเลยมันทำอะไรให้กับประชาชนคนรัฐดีบ้ามันเล่นในนั้นไงอะไรนะตลกตลกโป๊โค้กับตลกอะไรตลกฮาไปวันๆน่ะอะไรเขาเรียกตลกอะไรที่เขาโขกว่าป๊อกป๊อกตลกป๊อกตลกห้าดาวเลยเหรอโอ้ยแต่ละคนเนี่ยเขามันมีเรื่องมันทั้งนั้นเลยบางสสที่มาที่เป็นที่ไปพูดว่าพรรคพลังประชารัฐหรือว่าฝั่งรัฐบาลน่ะโชว์โง่หมดเลยอ่ะเขาบอกให้เรียกสสเฮงสวยไอ้สสไม่เท่าไหร่นะคะสวนี่ก็มีมาด้วยติดมาด้วยค่ะหลงมาด้วยน่ะประธานด้วยมาท้าตีท้าต่อยกันในสภาเนี่ยเห็นแล้วเนาะประธานสภาด้วยคุณชวนนะคะโอ้โหทำลุงเสรีซะลุงเสรีจะเอากลับแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ว่าไปจะพูดอยู่พอพูดเลยพี่เป้ที่ว่าไม่ให้สิทธิ์ท่านเสรีพูดอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะถ้าคุณเพราะว่าท่านเสรีเขาก็มีสิทธิ์พูดเขามาจากประชาชนเขามีสิทธิ์ที่จะพูดออกแสดงความคิดเห็นว่าเขาอยากให้เป็นแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแล้วก็คุณก็ต้องให้นายกฟังให้เวลาเขาแต่นี่ชวนมันไปดันเข้าข้างนายกไงมันไปปกป้องไงกลัวว่าท่านเสรีแฉความจริงชนิดที่แบบว่ายิงผ่านกะโหลกไงตรงเป้าเลยใช่ไหมทำให้ไอ้ประยุทธ์ตีลังกาตายไงมันก็เลยต้องปกป้องเพราะว่าท่านเสรีเตรียมแฉไงเตรียมแฉมันก็เลยไม่ให้ท่านเสรีมาโกงแฉไงพอแฉแล้วกลัวว่าอย่างที่ไปพูดอ่ะไอประชาชนคนโง่ๆมันจะตาสว่างไงจริงๆแล้วประชาชนคนโง่นี่มันก็ไม่รู้จะตาสว่างได้อีกไหมนะก็ว่าไปแล้วว่านี่แหละก็มาพูดอยู่นี่ไงว่าเปิดตาเปิดใจนั่นแหละถึงไปถึงพูดว่าเอชวนเนี่ยไม่มีความเป็นธรรม
แต่ว่าจริงๆก็ไม่มีเป็นธรรมอยู่แล้วแหละก็รู้อยู่ว่าพวกเดียวกันก็รู้อยู่เออก็พวกเดียวกันมันก็ปกป้องอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่ามันก็เลือกให้กันมานั่นแหละชวนมันก็ขี้โกงคะแนนในนั้นน่ะมาให้ให้เป็นประธานสภามันก็ขี้โกงเขามาหมดนั่นแหละมันสรุปแล้วขี้โกงหมดนั่นแหละโกงกันทั้งก๊กเออจะถามเนาะเอออยากจะถามพอดีเลยไอ้ที่ไอ้สวนั่นน่ะที่ไหนแล้วก็ไอ้เพจไอ้คนคิดต่างที่เขาพูดว่านายกทักษิณเป็นโจรอืมน้องคิดว่าไงอ่ะเออแต่ที่พี่เห็นนะมันอ่ะปล้นเงินนายกทักษิณมาตั้งกี่40,000 ล้านใครโกงกันแน่เอางี้ดีกว่าที่เราฟังมาตลอดเนี่ยเขาโกงอย่างงอนอย่างนี้เนี่ยที่ว่าหนีขดงคดีนั่นน่ะมันสรุปแล้วใครกันแน่ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหนูเห็นอยู่ในรัฐบาลทหารนี่แหละที่ทำอยู่เนี่ยตลอด5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเออมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ทักษิณเป็นโจรก็นั่นน่ะสิก็ในเมื่อโจรถูกปล้นแล้วใครเป็นโจรตัวจริงอ่ะคือโจรถูกปล้นใช่แล้วใครคือโจรอ่ะหนูถามหน่อยบอกว่าทักษิณเป็นโจรแล้วไอ้คนที่จนไอ้ปล้นมาปล้นเงินโจรเนี่ยคือใครเป็นโจรก็แสดงว่ามีโจรอีกก๊กนึงมีโจรอีกก๊กนึงให้ทายอยู่อันนี้ไปไม่ถูกเลยอ่ะจริงๆมันหลับหูหลับตาพูดอ่ะไอ้สบนั่นน่ะคือที่มันพูดไปนะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าถุยทำน้ำลายขึ้นแล้วก็ลดเพดานแล้วก็หล่นใส่หน้าผักตัวเองอ่ะเออทักษิณน่ะโดนกระทำล้วนๆเสื้อแดงถูกกระทำค่ะเออไหนจะโดนใส่ร้ายป้ายสีทีหนึ่งแล้วสารพัดสองยังไปปล้นเงินเขาอีกในธนาคารอ่ะ40,000กว่าล้านอ่ะยึดแล้วแถมยังมาปล้นเงินน้องสาวกูอีกอ่ะเออคือปล้นแล้วปล้นอีกปล้นแล้วปล้นอีกแล้วปล้นอำนาจกูอีกอ่ะก็คือก็บอกแล้วไงว่าไม่มีทางหาเงินเสร็จแล้วไปถอดยศเขาหมดเลยอ่ะเอาไปถอดยศนะหนูอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะที่มันถอดไม่ได้คือหัวใจของประชาชนจิตวิญญาณหัวใจของประชาชนที่มอบให้ท่านทักษิณมันไม่สามารถถอดได้ไอ้ตรงนี้ที่มันเจ็บใจไม่สามารถเอาแล้วเป็นเรื่องจริงไหมล่ะไม่สามารถถอดใจหนูไปได้ค่ะท่านทักษิณโดนกระทำหมดเลยพอพูดไอ้พวกคิดต่างว่าเราเป็นขี้ข้าทักษิณเออถูกจ้างมาไม่เคยได้ในสักบาทจากทักษิณเลยใครบอกแล้วทักษิณก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่รู้เรารู้อยู่อย่างเดียวว่าท่านคือนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเออและประชาชนคนส่วนมากก็รักทักษิณโดยที่ไม่สามารถถอดหัวใจของประชาชนมาได้อีกแล้วเรารู้อย่างนี้เราไม่รู้ว่าเราเป็นใครแล้วเรารู้อีกอย่างนึงว่าพวกคุณที่เป็นรัฐบาลเนี่ยชอบเอาทักษิณมาโยงใหญ่ตลอดเวลาในการบริหารประเทศสร้างความแตกเรามาพูดตัวจริงสร้างความแตกแยกพอพวกเรามาพูดเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนในบ้านเกิดโน่นนี่นั่นพวกมันก็คิดว่าเราเป็นพวกทักษิณอะไรขี้ข้าทักษิณขี้ข้าทักษิณขี้ข้าทักษิณมึงยัดเยียดให้เขาหมดเลยอ่ะทั้งที่เราไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้กูทำผมยืนขาเขียวหมดแล้วจะยกขาให้ดูก็ได้ทำเองหมดทักษิณไม่เคยมาจ้างหรอกค่ะสิ่งที่ทักษิณยังไม่รู้จักพวกเรามั้งมีแต่เราที่แหละที่พูดถึงทักษิณเป็นใส่ร้ายป้ายสีเขาสารพัดรังแกเขาสารพัดแถมยังยัดเยียดให้เขาเป็นโจรอีกทั้งที่ตัวเองทำเองหมดเลยเป็นโจรใช่ไปไม่ถูกแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเพราะรู้ว่าทักษิณเป็นโจรเนี่ยแล้วก็นี่แล้วก็มีว่าท่านทักษิณน่ะโดนปล้นทุกอย่างค่ะแม้แต่ความรักของประชาชนที่มีให้ท่านทักษิณก็โดนมันกลั่นแกล้งค่ะเออใช่มันกลั่นแกล้งทุกอย่างความรักถ้าเกิดว่าใครโชว์ออกนอกหน้านะคะโดนยัดคดีอะไรนะพบพระราชอะไรคอมอะไรนี่แหละพรบคอมถ้าใครโพสต์ว่ารักทักษิณหน่อยนะมันอินชาความรักก็ยังล้นนะคิดดูสิมันริษยาหมดทุกทางอ่ะกลัวเขาจะรักเกินไงเออนั่นแหละทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศกี่ปีแล้วอ่ะ10กว่าปีแล้วใช่มั้ยก็ยังโดนอยู่นะเอาก็เพราะอะไรก็เพราะประชาชนรักไงความรักกันแล้วก็เนี่ยนี่น้องๆคิดยังไงที่เขาบอกว่าประเทศที่เป็นแบบนี้ก็เพราะทักษิณก็เพราะคนต่างประเทศรู้สึกยังไงอ่ะเออเออก็เพราะว่าทักษิณนั่นแหละเออก็เหมือน
ประเทศก็เหมือนกันนะที่เราพูดนี่แหละก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วพูดไปแล้วมันก็เหมือนก็พูดไปก็เหมือนพายเรือในอ่างอ่ะแต่สิ่งที่พี่พูดกันไปทั้งหมดน่ะมันก็คือสรุปแล้วก็ใช่แล้วอ่ะมันก็เหมือนกันนะที่เธอถามนี่ก็คือเราพูดไปแล้วแต่ไม่ก็คือพูดอยากจะพูดอีกรอบย้ำไงว่าคนต่างประเทศเขาไม่ได้มีเนี่ยกับพวกเราโดยเฉพาะพวกเราสามคนนี่คนต่างประเทศเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับพวกเราเลยไม่รู้ฟังคลิปเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้สิบและเศษดีของเรามันมีตรงนี้ที่มันเราสามารถพูดได้ทำได้แล้วหัวใจที่รักความเป็นธรรมด้วยน้องบีว่าไหมถ้าเราไม่รักความเป็นธรรมอ่ะเราก็จะทำมันไม่ได้แต่คนในเมืองไทยเนี่ยยังพูดได้ไม่ทั้งหมดยังไม่กล้าที่จะพูดความจริงไม่แล้วไม่พูดไม่เท่าไหร่นะแถมบางคนยังไม่ยอมรับความจริงไม่เชื่อในสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่ทั้งที่เห็นกันอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยสิไม่เชื่อแถมยังมาใส่ได้ป้ายสีความจริงอีกนะแถมยังไปเชื่อในสิ่งที่ไม่มีมูลความจริงเออนั่นเลยมันน่าเจ็บใจไปอีกเออหนักเออที่น้องพูดกับพี่วันเมื่อกี้ที่ว่าเขาใส่ได้ป้ายสีทักษิณว่าโกงกินอย่างงนอย่างนี้บนเวทีคนเสื้อเหลืองอ่ะแต่ไม่มีหลักฐานมาโชว์ว่าโกงกินอะไรอ่ะเออพูดย้ำๆไงพี่นี่มันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะก็เหมือนกับการคำพูดล้างสมองอ่ะถ้าพี่ฟังบ่อยๆอ่ะประโยคที่มันพูดบ่อยๆอ่ะมันก็จะจำในส่วนที่พูดแหละทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไรมาอ้างอิงเลยไม่มีการแสดงบอกว่าทักษิณมันโกงอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งน้ำมันปตท.โน่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ได้มาเอามาพูดไม่ได้มีศาลเขาตัดสินมาว่าทักษิณโกงไปเท่าไหร่น้ำมันปตท.ทักษิณโกงกินบ้านโกงกินเมืองโกงกินอะไรบ้างนู่น1 2 3 4 5ศาลตัดมาตันศาลตัดสินมาแล้วว่าทักษิณโกงนี่โกงนั่นโกงโน่นโกงนี่ก็จะโกงได้ไงก็ไม่เห็นมีเลยก็มันไม่มีหลักฐานเออแล้วก็ไปไงทีนี้ก็เชื่อกันไปสิ่งที่เขาพูดบ่อยๆพูดประจํามันก็จําในสิ่งที่ฟังบ่อยๆอ่ะพูดบ่อยๆที่ว่าไอ้เรื่องหุ้นน่ะขนาดคนฝั่งเสื้อแดงก็ยังเข้าใจผิดเลยว่าทักษิณโกงหุ้นโกงซุกหุ้นโน่นนี่นั่นทั้งที่ทักษิณออกมาพูดให้ฟังแล้วว่าหุ้นส่วนนั้นน่ะไม่มีใครเขาจ่ายภาษีกันหรอกเขาอะไรอยู่ในตัวก็ไม่รู้เขาก็อธิบายหมดแล้วอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็คือก็ยังว่าเขาโกงอยู่ก็ยังว่าเขาโกงอยู่ดีอะเลี่ยงภาษีอยู่ดีอะทั้งที่เขาบอกว่าภาษีตรงเนี้ยคนที่เขาคนที่เขาเล่นหุ้นอยู่คนที่เขาขายหุ้นซื้อหุ้นกันอยู่เขาจะรู้เออนั่นแหละเขาจะรู้ว่าการเลี่ยงภาษียังไงก็คือคนคือไม่ใช่เลี่ยงคือภาษีตรงนั้นน่ะไม่จำเป็นต้องจ่ายมันไม่จำเป็นพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับก็มันยัดให้ผิดก็ต้องผิดอ่ะคืออย่างนั้นแหละมึงต้องผิดอ่ะกูยัดให้มึงผิดแล้วกูก็ให้นักข่าวเขียนทุกวันอ่ะเขียนทุกวันอ่ะว่ามึงโกงกินโกงบ้านโกงกินบ้านเมืองเออล้มเจ้าล้มเจ้าเจ้ากูแล้วไอ้ประชาชนก็ซึมเขาบ้านเมืองก็เออนั่นแหละล้างสมองล้างสมองไปล้างสมองนั่นแหละตอนนี้นะเดี๋ยวไอ้ฝั่งตรงข้ามก็บอกว่าทักษิณเป็นโจรอีกแล้วคอยดูดิเออก็หวังเพื่อจะทำร้ายคนคนเดียวนั่นแหละสามารถที่จะพูดให้เขาผิดอยู่ก็บอกแล้วว่าคนชนะเขียนประวัติใช่ไหมถ้าคนแพ้น่ะก็ถูกประณามถูกไหมจะดีจะชั่วคนชนะต้องเป็นคนที่เขียนประวัติศาสตร์ใช่พี่ก็บอกว่าคนที่สร้างวัฒกรรมล้มเจ้าคือสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช่เพราะว่าอภิสิทธิ์มันไปวางแผนจะทำยังไงวางแผนตอนขอพื้นที่คืนสไลด์ชุมนุมม็อบเธอแหละเออนั่นแหละดีนะไม่โดนลูกหลงเองบอกรอดมาได้มันก็บอกว่าเนี่ยได้มานั่งมันก็บอกว่าเสนอข่าวไปให้ประชาชนเข้าใจไปว่าผู้ชุมนุมแล้วก็ไอ้นายกรัฐมนตรีนั่นแหละที่มันทำรัฐประหารสมัยก่อนที่ตอนก่อนอ่ะเออไปในเชิงล้มเจ้าไปในเชิงไม่เคารพสถาบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตอนนี้แล้วเป็นสถาบันวันไหนเลยไปดูฟุตบอลเยอะกับทักษิณเยอะก็นั่นแหละก็นี่ไงมันก็ทำให้รู้แล้วไงว่าจริงๆแล้วทักษิณไม่ได้ล้มเจ้าไงก็น่าจะรู้คิดได้แล้วก็อย่างนั้นแหละเออแล้วก็วาทกรรมนี้ก็มาจากไอ้นั่นด้วยสนธิลิมทองคุณอะเหมือนกันแหละเออที่ว่าทักษิณล้มเจ้าสมัยที่หลังจากทักษิณจัดงานให้กับไปฉลอง60ปี
ขึ้นของราบอ่ะแล้วก็เอาคนเสื้อเหลืองที่ทักษิณให้คนเสื้อเหลืองใส่เสื้อเหลืองเพื่อที่จะเป็นเกียรติให้กับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่ะแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันก็เอาเสื้อเหลืองเนี่ยต่อมาเป็นม็อบไล่ทักษิณน่ะเออแสบนะใช่เพราะว่าไม่ได้เฮ้ยเฟรเดริกเพราะว่าตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์เลยใช่ไหมพี่ๆจะนั่งกันต่ออีกนานเลยพี่ก็ต้องลากันไปแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องมากๆเลยที่ให้มาต้องไปแล้วสองเรื่องแล้ววันไหนนะคะก็ยินดีอีกนะคะขอบคุณที่มาพูดวันนี้นะคะวันนี้ยังไม่ได้ขอโทษนะพี่เป้วันนี้จริงๆเนี่ยแค่อยากจะมาแนะนำตัวว่าเนี่ยเสื้อแดงตัวจริงจริงทั้งตัวและหัวใจอยากจะพูดในสิ่งที่ผ่านมาแต่จริงๆคือแค่จะอยากจะแค่คิดถึงอะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกน้องๆหรือพี่ๆที่อยู่ในเพจนี้นะคะเพราะว่าน้องเขาจะถ้าเกิดเขาไลฟ์สดในเฟซของเขาก็ไปติดตามในเฟซของน้องเขาได้เลยนะคะเพราะว่าน้องเขาจะได้มาพูดถึงหัวอกของคนเสื้อแดงรักชาติขนาดไหนแล้วก็ต้องการให้ประชาชนอยู่ในระบบประชาธิปไตยแบบนั้นแบบไหนนะคะไปติดตามในเฟซของน้องเขาได้เลยค่ะเขาจะได้มีโอกาสไลฟ์แล้วก็ช่วยกันทำพูดกันนะคะกับเรื่องการเมืองใช่ไหมน้องบีจะพูดยังไงตะกี้ลืมไปหมดแล้วก็บอกว่าที่มาเนี่ยก็บอกว่าที่มาเนี่ยอยากจะมาเหมือนแนะนำตัวมากกว่านะฟังพี่สองคนพูดมานานแล้วว่าตัวเองเป็นคนเสื้อแดงว่าเสื้อแดงจริงๆก็รู้สึกที่ผ่านมาก็รู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าถูกกระทำแล้วสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่มีมูลความจริงศาลก็ยกฟ้องไปตั้งหลายคดีแล้วก็คือมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่สิ่งที่พูดกันอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราสูญเสียและเจ็บปวดนะที่ผ่านมาจากการที่เราหวังดีกับประเทศอยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอยากให้ประชาชนอยู่กันอย่างมีค่าของความเป็นคนเนี่ยแต่กลับกลายเป็นคนเลวในประเทศใครบ้างไม่เจ็บปวดแล้วตอนนี้นะตอนนี้เหมือนพวกเราต้องใช้คำว่าพวกเรามาอยู่ในประเทศที่มันเจริญแล้วพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาไปได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเรามองกลับไปที่บ้านเราทำไมมันบ้านเมืองเรามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่แฮปปี้ไงใช่ไหมมันอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาไปในทางที่มันดีขึ้นนั่นแหละสิ่งที่หนูอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยทุกที่ก็ทุกคนอยากให้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้สำหรับคนที่เขารู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะเรารู้แล้วไงตอนนี้เราก็เหมือนตาสว่างแล้วเรารู้แล้วไงว่ามันเกิดอะไรฝากอะไรให้กับคนใต้หน่อยไหมคะในฐานะที่พี่สองคนเป็นคนใต้แล้วก็ฝากอะไรก็ฝากความก็คือฝากความคิดถึงไปยังคนใต้แล้วหนูบีก็เชื่อว่าคนใต้ที่ฟังสองสาวใต้ตาสว่างอยู่ก็เปลี่ยนความคิดแล้วก็ยอมรับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในเมืองไทยคนใต้จริงๆที่อยู่ในเมืองไทยเลือกสมัยหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะถ้ามีโอกาสอย่างเงี้ยก็อยากให้มาทางที่ถูกมาใช่ค่ะมาในทางที่พี่เป้แล้วก็พี่เมย์เนี่ยพูดบอกไว้หนูไม่รู้ว่าสสหรืออะไรต่อไปจะเป็นพรรคไหนบ้างแต่หนูเชื่อว่าก็ต้องมีลงไปบ้างแหละพรรคที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆขอให้โอกาสฝ่ายประชาธิปไตยได้เขาช่วยได้มีใช่ค่ะได้มีอำนาจในการบริหารในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปแล้วก็ขอบคุณพี่เป้กับพี่เมย์ที่เปิดเวทีนี้แล้วก็บอกว่าเอาโทษนะคะที่ชี้ห้ามชี้ฉันนะพี่ก็บอกว่าคนใต้เป็นคนดีเราเชื่อค่ะใช่ค่ะคนใต้นะคะด้วยจิตใจแล้วเป็นคนดีเป็นคนดีตรงไหนคะรักจริงทำไมพวกเขาถึงไม่ถอนมาจากพรรคประชาธิปัตย์เพราะเขารักจริงนั่นคือความดีแต่ไปรักผิดแค่นั้นเองแต่รักจริงค่ะคนใต้ใจดีรักผิดไม่ว่างมงายด้วยอ่ะไอ้นั่นก็แล้วแต่จริงๆแล้วมีความดีนะคะฝากถึงคนอีสานด้วยฝากถึงคนอีสานด้วยคิดฮอดคนอีสานเสือแดงแล้วก็น้องเป้ก็เหมือนกันนะคะฝากสำหรับคนใต้นะคะไม่ว่าญาติพี่น้องหรือว่าทัวร์ถูกจังหวัดเลยนะคะอย่าเข้าใจผิดพวกเราว่าพวกเรามาว้าพวกท่านนะคะเราว้าในเชิงทีหวังดีสร้างสรรค์มาพูดเพื่อที่จะให้คุณ
มีสิทธิเสรีภาพเพื่อที่จะให้คุณมีอนาคตที่ดีพร้อมกับโลล่าด้วยให้มาทุกทางแล้วเราก็จับมือด้วยกันพร้อมไปด้วยกันกับทุกพาร์คค่ะเออนั่นแหละเราจริงใจแล้วนี่คือความรักของเราที่บอกให้โมคุณนะคะจ้ะอืมและก็วันนี้ส่งชั่วโมงผ่านไปพี่เป้กำลังจะนี่น้องเมย์ไปที่อื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่เป้นี่เอาตัวรอดไปแล้วนะคะไปน้อยไปหาความสุขเอาตัวเองไปหาเทพอะไรก็แล้วแต่เทวามันเป็นอย่ายิ่งที่พี่เป้ไม่อยากไอ้แรกไม่ส่วนตัวไม่ยอมไม่ได้น้องไม่ได้เรื่องของส่วนตัวเดียวจะไปไหนจะไปไหนนะคะเพราะว่าทายังไงนะคะติดตามในเฟซของน้องเมย์น้องเมย์อาจจะไลฟ์สดคนเดียวในแก้วตาอย่าใจนะคะในเฟซของน้องเมย์เพราะว่าน้องเมย์อยากออกมาไล่เรื่องเกี่ยวกับปัญหาของประชาชนนะคะติดตามน้องเมย์ได้ถ้าใครชอบน้องเมย์ในบทบู้บทบุญบทอะไรก็แล้วแต่ข้อไปติดตามได้เลยนะคะแก้วตายาใจแล้วก็จะไปรู้ได้ว่าเป็นจะไปไลฟ์เออก็แล้วแต่หนูไม่สนเรื่องของพี่นี่หมายถึงเรื่องที่อยู่ที่สวีเดนนะคะแล้วก็น้องบีด้วยเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้คนละทิศคนละทางI don't understand yes if we talking about politics and democracy that's why you don't understand if we talk English maybe you understand and I hope you come in Sweden and enjoy our group to calling people to vote about democracy okay I know okay enjoy and welcome to a Thai group in Sweden maybe me and Pupe and B and more Thai people cometo talk about politics and democracy นะโอเคนะนะโอเคนะ you understand Thai I know you understand นะโอเคนะคะวันนี้สมควรแก่เวลาเนาะเดี๋ยวเรา3คนยาสุดลาลาเธอคือดอกยาที่เบ่งบานกล้าอยู่กลางถนนอ๋อเปิดเพลงที่เปิดเพลงเปิดเพลงครับเปิดเพลงอย่าเพิ่งไปฟังดอกยาก่อนเฮ้ยสาวแสดงไหนละดอกหญ้าเมื่อกี้ไหนละดอกหญ้าดอกหญ้าเมื่อกี้เนี่ยยืนเออไม่ชอบเพลงนี้ฟังแล้วมันซึ้งถอดคิดถึงแสดงคิดถึงเมืองไทยนะลาไปก่อนนะคะจ้าวันนี้สาวดอกหญ้าแสดงนะคะก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะหลายคนเห็นได้ก็ยังจำได้น้องเป้สาวตาตาสว่างแล้วก็น้องเมย์ด้วยน้องเมย์ขอเป็นสาวประชาที่จะไปนะคะฟังเพลงนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็ราตรีสวัสดิ์นะคะนอนหลับฝันดีเรารอความเปลี่ยนแปลงของประเทศชาตินะคะว่าสักวันหนึ่งเรามีประชาธิปไตยที่แท้จริงFrom USA, I love you all. Thank you very much. I love you too. ไม่หวังว่าลุงตู่อ่ะฟังเพลงนี้บ้างเถอะนะลุงนะว่าจะนักสู้สู้สู้มือจะไม่ไม่ต่อไปได้ไหมสู้ค่ะเราสู้ค่ะสู้เพื่อคนในชาตินะคะสามสาวพอดีเลยตะกี้เนี่ยสองสามเลยนิ้วเป้ไม่ตรงแล้วนะทำยังไงให้ตรงอ่ะจับแบบไปเอาอย่างนี้เนาะบอกว่าเขาบอกว่านอนหลับฝันดีเอา6ตัวเลยเอาตรงๆว่ารางวัลที่1 200ฟังนั่นแหละคือความหวังของคนไทยผู้ยากไร้ก็คือหวยนี่แหละถ้ารู้จะบอกทุกคนเลยค่ะไปซื้อรางวัลที่1ให้รัฐบาลล่มจมไปเลยกำพลสีมาด้วยใช่โอ้ยครั้งหน้านะคะแต่ไม่สามารถสัญญาได้แต่เป็นครั้งหน้าหน้าไหนไม่รู้นะคะผู้หญิงธรรมดากล้าสู้กับทหารเก่งมากครับต้องสู้ค่ะเราไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะจิตใจค่ะมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่เก่งด้วยนะคะอยู่ที่กล้าค่ะทีนี้มันต้องมันด้วยใช่สติปัญญาและก็ความกล้าบวกบ้าบินนิดนึงใช่ไหมถึงเวลาแล้วญาติญาติเป้นะคะ
ขาก็โอเคมึงจะทำอะไรก็ทำไปเธอจะทำอะไรก็ทำไปคนรักเธอนะสาวเสื้อแดงขอบคุณขอบคุณค่ะรักเหมือนกันหัวใจสีแดงมีไว้ให้ประชาธิปไตยอย่างเดียวอนาคตใหม่คืออนาคตของคนไทยทุกคนชีวิตทุกคนต้องขึ้นอยู่กับอนาคตใหม่เพราะอนาคตใหม่อยู่ในมือของพวกเรานะคะเราจะเดินทางไปแบบไหนเพราะอนาคตใหม่มีทั้งรูปแบบของพรรคอนาคตใหม่กันนักการเมืองและก็อนาคตใหม่ของระบบประชาธิปไตยใช่ชีวิตของประชาชนขอคารวะขอบคุณคุณธนาธรงามงามแสงสีแดงคู่แผ่นดินไทยขอชื่นชมคุณอะไรนะลุงกับใหญ่ค่ะเพลงนี้มอมรัชชาและก็ลุงเสรีมากๆขอบคุณจริงๆนะคะที่กล้าหาญมากๆเลยใช่รักทุกคนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายมีความสุขกันทุกคน